เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวเย้วันนี้เรื่องเทรนทูปูซานนานๆจะมีหนังเกาหลีเข้าลงทีนึงด่วนนรกซอมบี้คลั่งไม่รถไฟจะไปปูซานตดดังปานไปชนไปรีบทีทีทั้งชั้นนี้มาเถอะโอเคไปดูเรื่องสั้นกันดีกว่าครับครับเทรนทูปูซานว่าด้วยเรื่องราวระทึกขวัญในขบวนรถไฟ KTXจากเมืองโซที่มีปลายทางมุ่งหน้าสู่เมืองปูซานของซอกกูเพื่อไปส่งลูกสาวซูอาให้กับอดีตภรรยาแต่แล้วความโกลาหลวุ่นวายกลับเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเมื่อจู่ๆไวรัสปริศนาได้แพร่ระบาดและเปลี่ยนผู้ติดเชื้อจำนวนมากให้กลายเป็นฝูงซอมบี้เข้าจู่โจมพร้อมทั้งฆ่าชีวิตผู้คนทั่วทุกระแหงรวมถึงผู้โดยสารในขบวนรถไฟที่ซอกกูและลูกสาวอยู่ซอกกูจะต้องเอาชีวิตรอดและปกป้องลูกสาวให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้ายเขาและลูกสาวจะเอาชีวิตรอดจากการไล่ล่าของฝูงซอมบี้จากโบกี้สู่โบกี้ได้จริงๆหรือไม่ไปหาคำตอบได้ในเทรนทูปูซานด่วนนรกซอมบี้คลั่งไอ้ยืนอยู่คนเดียวดูอยู่ดูอยู่รอดูมันอยู่มันทำได้เปล่าเฮ้ยพูดเหมือนกูทำได้กูทำไม่ได้โอเคมาอันนี้เราสปอยเลยหนังแม่งออกไอ้เข้ามาเท่าไหร่แล้วอ๋อเออใช่เกือบเดือนแล้วโอเคมาพูดถึงเนื้อเรื่องกันก่อนเนาะทำไมต้องหันมองที่กูด้วยเดี๋ยวเรื่องมึงปึ๊กเถอะไม่ลองมองพีร่วมมาเรารู้สึกก่อนว่าความรู้สึกกับเรื่องนี้ที่ไปดูมาพีเฉยๆอะชอบพวกฝรั่งมากกว่าใจมึงทำด้วยไม่คือมากคือมันจริงๆแต่พี่รู้สึกแบบว่าพี่ดูเรื่องอื่นมันก็คล้ายๆกันเดี๋ยวอย่าไปฟังมันฟังก่อนพี่เขาบอกว่าเป็นคนดูหนังซอมบี้เยอะถ้ามาต่างเอเชียเนี่ยมันก็จะมีแค่แบบเป็นผีธรรมดาทั่วไปค่อนข้างน้อยเรื่องนะถ้าพูดถึงซอมบี้นะถ้าเอเชียก็ถือว่าแปลกใหม่ก็โอเคเนื้อเรื่องถือว่าเข้มข้นตามฉบับของเกาหลีอ๋อนี่คือปกติดูซีรีส์เกาหลีมาก่อนหรือว่าไงก็เคยดูนะเคยดูใช่ใช่นานานดูไหมดราม่าได้ดราม่าได้ยินมาไม่จะบอกว่านาพูดดังนึงพูดดังดังดังพีโอเคกวนตีนะครับพีพีขอส่วนตัวนิดนึงคือพีไม่ชอบผู้ชายเกาหลีพีชอบผู้ชายฝรั่งอยากโดนฝรั่งเย็ดหรือว่าไงโดนตูดพีจะใช้กับเรื่องนี้คือฝรั่งก็ใหญ่กว่าว่างั้นชอบความหล่อเข้มของฝรั่งมากกว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้มีเพื่อนพี่เหมือนกันเห็นแล้วรู้สึกว่าพระเอกเกาหลีมันดูติ๋มบางคนบางคนเขารู้สึกว่าพระเอกเกาหลีเย้ยเย้ยเย้ยนี่คือไม่นี่คือกูเสริมนะนี่กูเสริมนะอคติส่วนตัวอคติส่วนตัวไม่นิดลายฟางอคติส่วนตัวอคติส่วนตัวตบได้จริงว่าบางทีแล้วสามารถแบบสมมติมันไล่ฟ้าแป๊บนึงนะครับลุกขึ้นตบครับนี่ป่ะเดี๋ยวนอนหนังจะมีถาดคนละอันที่ตลกใช้แพ้เขาเรียกว่าชอบโยยุชอบโยยุอยากให้คนดูเกลียดมันเยอะๆอย่าเกลียดเลยครับรักผมดีกว่าเย้เอาอีกแล้วพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้พี่ชอบชอบอยู่ชอบอยู่คือพี่ได้ดูหนังเกาหลีบ้างบอกต้องบอกว่าบ้างเพราะแฟนดูแล้วเราก็ได้ดูบ้างแล้วรู้สึกว่าหนังมีแฟนด้วยมีแฟนมีเมียมีเมียคนกี่คนกี่คนคนเดียวคนเดียวคนเดียวว้าวรักครอบครัวแล้วครับแต่ว่าเมียมีผัวหลายคนแต่เรามีผัวคนเดียวเรามีเมียคนเดียวอ๋อก็มีหลายคนแล้วผมก็เป็นผัวคนหนึ่งของเมียครับดีละเย้เดี๋ยวให้คนตอบไปตอบจ้าโอ้สารเสพชอบใช่ไหมเนี่ยชอบแน่เลยมึงชงเองนะมึงชงเองนะโอเคโอเคมาเอาเรื่องเลยคือจะบอกว่าเกาหลีเนี่ยหลายๆครั้งซีรีส์ที่พี่เคยดูเนี่ยเขามีดีในเรื่องดราม่าผู้กำกับหลายๆคนเลยไม่ว่าจะใครอ่ะเขาจะเล่าดราม่ากันเก่งไม่รู้เพราะอะไรนะหนังเกาหลีมันจะมีแบบเชิงในการเล่าเรื่องดราม่าที่เรารู้สึกว่าเราเข้าถึงได้ง่ายมากพูดอย่างนี้แสดงว่าเรื่องนี้คือดราม่าเลยใช่ไหมมันออกไปทางดราม่าออกไปทางนั้นใช่นาคิดว่าดราม่าไหมก็ดราม่าบ้างมีซีนที่เรียกน้ำตาสำหรับพี่มันออกไปทางดราม่าเขาพยายามไปทางนั้นอยู่แล้วส่วนตัวพี่ถามว่าถ้าพูดว่าหนังซอมบี้เอาแค่นี้พี่ไม่ได้ตื่นตาอะไรตื่นตากับบางจังหวะที่เขาปลุกเร้าเราในเรื่องดราม่ามากกว่าผมมองว่าเรื่องนี้คือหนังสยองขวัญเต็มตัวเลยผมมองงั้นนะถ้าเทียบกับหนังฮอลลีวูดเนี่ยก็เทียบได้เลยถ้าเทียบง่ายๆเนี่ยผมมองว่ามันคล้ายๆเดอะมิสนึกไม่รู้นึกออกเปล่านะผมเทียบประมาณนั้นมันเป็นหนังที่ใช้ตัวละครแหละเป็นตัวเดินเรื่องตัวละครเล่าเรื่องเยอะมันจะมีความสัม
พันธุ์เยอะแล้วซอมบี้จะอยู่เขาเรียกว่าถูกเอาไปเป็นแบบบรรยากาศซะมากกว่าเราจะมารู้ซอมบี้นิดหน่อยว่าเกิดมาจากอะไรอะไรยังไงอะไรนี้เราจะแคร์ตัวละครว่ามีพ่อแม่ลูกลูกจะอยู่กับพ่อพ่อเป็นคนเหี้ยๆอะไรนี้แล้วก็มีคนรอบข้างประมาณว่ามีคู่รักคนนู้นมีคู่รักคนนี้อะไรนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวละครคาแรคเตอร์ดริเวนประมาณนั้นพูดถึงเรื่องตัวละครเนี่ยพี่ชอบนะชอบในการที่เขากล้าเล่าตัวเองแบบนี้ใช่ให้มันออกแบบนี้คือมันเป็นพ่อที่ไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะและสุดท้ายจบก็ตายเลยแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวละครเอกเยอะมากพูดถึงเส้นเรื่องหลักก่อนเลยเส้นเรื่องหลักคือซอกวูซอกวูพ่อชื่อซอกวูนี่คือชื่อในชื่อในซอกวูซอกวูใช่ชื่อในเรื่องว่าชื่อในเรื่องนักแสดงชื่อกงยูคอฟฟี่ปิ้นถูกไหมใช่ใช่ใช่คอฟฟี่ปิ้นคอฟฟี่ปิ้นรู้เหมือนกันเมียดูกูเดี๋ยวไปบังคับเนี่ยหน้าอย่างนี้ดูคอฟฟี่ปิ้นเขาบอกว่าแฟนดูแฟนดูแฟนชอบดูเกาหลีมากล่าสุดเพิ่งดูเรื่องด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรเรื่องด็อกเตอร์ฮะคงน้าก็คงจะดูมั้งดูผู้หญิงทุกคนดูแล้วดูแรกเราก็เฉยๆหลังๆก็มันดีเว้ยเขาจะชอบถ่ายให้โอเวอร์หนังเกาหลีอ่ะที่เกาหลีเขาจะชอบถ่ายโอเวอร์แล้วเวลาเราไปดูปั๊บทุกอย่างมันจะดูฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งไปหมดอ่ะมันจะฟุ้งไปหมดก็สวยดีมันเป็นบรรยากาศแบบเกาหลีไปแล้วนี่ดูโทนเกาหลีโทนเกาหลีมั้ยฮะเก่าจังกับฟูเฮาสองเรื่องโอ้โหฟูเฮาฟูเฮาหมอยยังไม่ขึ้นเลยตอนนั้นคุณเล่นหมอยช้ากันมาเส้นเรื่องก่อนเส้นเรื่องหลักคือตัวพ่อใช่ไหมตัวพ่อชื่ออะไรนะซอกอูซอกอูเขาก็ตัวพ่อทำงานบริษัทเป็นอะไรวะนายทุนอะไรสักอย่างเป็นหัวหน้ากองทุนกองทุนหัวหน้ากองทุนอะไรประมาณนั้นประมาณเหมือนเป็นเล่นหุ้นหรือเชื่ออะไรสักอย่างอันนี้เขาเรียกว่าเล่าเรื่องผ่านตัวนี่หมดเลยนะว่าทั้งเรื่องก็จะเล่าเรื่องผ่านตัวพ่อนี่แหละก็เราก็จะพอรู้ว่ามีแยกทางกับเมียนะลูกเนี่ยอยู่กับแม่ลูกก็อยู่กับแม่เลี้ยงแล้วก็จะพอรู้ว่าพ่อเนี่ยมึงปฏิบัติต่อลูกไม่ค่อยดีนะลูกอยู่กับพ่อลูกอยู่กับพ่อแล้วก็เป็นคุณย่าย่าย่าไงก็แม่ของผู้ชายไงคุณแม่แม่ของผู้ชายคุณแม่ของคุณพ่อคุณย่าแหละลูกอยู่กับย่าเดี๋ยวงงเพราะแม่มันอยู่ที่พ่อกลับมาคือเราก็จะพอรู้ว่าตัวพ่อเนี่ยนิสัยไม่ค่อยดีเลี้ยงลูกแบบไม่ค่อยดีซื้อของขวัญมาเอาของก็ซ้ำมาเลยนี่ไม่ค่อยใส่ใจนะไม่ค่อยใส่ใจเหมือนพ่อที่แบบทำงานแล้วกูต้องทำงานกูลำบากนะทำงานแต่ว่าใจอยู่แต่ทำงานไงใส่ใจเรื่องรายละเอียดในบ้านค่อนข้างน้อยใช่แอบตลกนิดนึงนะแอบตลกตรงไอ้ซื้อของขวัญซ้ำถ้าดูภาคไทยมันเติมนิดนึงภาคไทยเป็นพันธมิตรมันจะอยู่จะเติมนิดนึงดูเป็นซ้ำว่าให้ดูดิซ้ำเลยอะไรนี่ภาคไทยซ้ำซับไม่จริงจังมากนั่งมากที่โอ้เครียดมันไม่พูดอะไรไงซับไม่พูดอะไรถ้าซับหนังมันจะนิ่งชอบอยู่ช่วงแรกๆก็เราจะพอรู้ว่าเขาไม่ได้บิ้วเลยจะมีบิ้วตัวกวางโดนชนแค่นั้นแหละที่บิ้วนิดนึงกลับไปตรงดูตอนแรกที่มีคนไอพีบอกคนบ้าคนเดียวน่ะไม่รู้ว่าคนบ้าคนเดียวกันแต่คือหน้ามันคล้ายๆกันคนที่ขับรถยนต์มาคอมเมนต์ข้างล่างด้วยแล้วกันเนาะคนที่ขับรถยนต์มาแล้วก็ถูกฉีดเขาฉีดสารนี่อะไรสักอย่างเขาบอกว่านี่มึงตัวอีกแล้วเหรอมีโรคระบาดในโลกนั่นอีกแล้วเหรอยาฆ่าเชื้อใช่เขาฉีดยาฆ่าเชื้ออะไรสักอย่างแล้วขับเข้าไปชนกวางนุ่งกวางอริสรานั่นแหละชนกวางปุ๊บแล้วก็ขับเลยไปแล้วก็จะเห็นกวางมันอยู่ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กขึ้นมาแม่พี่จะบอกว่าพี่ชอบที่เขาเอากวางมาเปิดใช่คือเรารู้แหละตอนที่ฉีดยาเห็นไอ้ใบปิดอะเราก็รู้แล้วว่าคือซอมบี้แต่พี่จะดูว่าเขาจะเหมือนกับสตาร์ทตรงไหนเขาเอากวางมาสตาร์ทพี่ว่าโอเคชอบเหมือนกันเอากวางมาเริ่มมันจะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอารมณ์เหมือนกวางเป็นจูออนหรืออะไรสักอย่างนึกเอาจะเหมือนกวางจูออนปกติถ้าดูหนังซอมบี้จะเห็นเป็นตัวคนมากกว่าใช่จะบอกนิดนึงเคยดูหนังรู้สึกว่าแคบินฟีเวอร์มั้งน่าจะไม่ผิดแคบินฟีเวอร์เปิดคล้ายๆนี่เลยชนกวางสเกลไกด์สูตรซอมบี้โคคลิปอะไรเงี้ยเขาหมายเอาใหม่5 4 3 2ซึ่งทุกที่กินทุกคนตื่นมั้ยอันนี้รีบขึ้นแล้วเนี่ยพอดีสเกลไกด์ทัวร์ซอมบี้อโคลิปเออคนคิดอยู่ว่ากินไปกินใช่หรือเปล่าเปิดมาชนกวางเงี้ยเออใช่ๆเปิดเป็นเหมือนคาวบอยชนกวางเงี้ยคล้ายๆกันอารมณ์เออแต่อันนี้เค้าโอเคอยู่เค้าบิ้วแบบว่าบิ้วพอกวางเออ
แล้วก็ตัดไปนั่นไปพ่อมันไม่ได้เซอร์ไพรส์ที่กวางจะลุกนะแต่มันเซอร์ไพรส์ที่ว่าเออเขาไม่ใช่เซอร์ไพรส์เรียกว่าจังหวะมันโอเคเขาเอามาเปิดกลับมาที่พ่อกับลูกเลยพ่อกับลูกเนี่ยเขาก็เราก็จะพอรู้ว่าลูกเนี่ยอยากไปหาแม่ที่บูซานต้องไปพรุ่งนี้นะอะไรงี้เพราะว่ามึงไม่เคยทำอะไรให้มันเขาเรียกว่าอะไรตัดบอกนะก็ยังบอกก็ตอกย้ำไปแล้วไงว่าแบบมึงไม่เคยใส่ใจอยู่แล้วอ่ะถ้าไม่ไปวันนี้ก็คงไม่ได้ไปหรอกก็ถือเป็นความเกิดลูกมันจะมีตัวยายมาตอกอีกทีนึงเอาวิดีโอมาเอามึงดูลูกมึงร้องเพลงลูกร้องเพลงลูกก็จะร้องแบบตรงนี้ต้องเก็บไว้ว่าไปช่วงแรกมันเดินเรื่องเร็วอยู่แล้วก็จะเห็นเนี่ยพ่อไปเช้าตู่ปุ๊บพ่อออกไปกับลูกมึงจะขำอะไรมึงรอใส่อะไรตู่หรือเปล่ามันบางคำบอกพอมันพูดแล้วเช้าตู่แล้วหน้านายกมันขึ้นมาเลยแบบพยายามจะไม่ให้เล่นเลยคือมันได้ภาพไม่ได้ขึ้นมาภาพในหัวไงแล้วมันก็แบบหัวเราะไปเองเช้าตู่อย่าเลยอย่าเลยนี่ไงถ้าบุ้งไม่ย้ำก็ไม่เล่นนะปล่อยหัวเราะนี่ไม่ใช่ตู่ดาธิดานะไอ้เดียวอีกแล้วตัวนั้นไม่ได้แล้วแล้วจะไม่ตื้อเที่ยงนะคำว่านายกออกไปอย่างนี้แหละไม่เซ็นเซอร์นะกลับมาคือก็ออกรถไปตั้งแต่เช้าตรู่ออกรถไปตั้งแต่เช้าเราก็จะพอรู้ว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆอยู่โอ้มีรถขึ้นมาเมืองไฟขึ้นที่อะไรนึกออกไหมมันใช้เวลานานอยู่เหมือนกันที่กว่าจะให้ตัวเอกรู้ว่ามันมีเรื่องแล้วนะมันจะมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่เขาหลอกนิดนึงที่อยู่ดีมันมีคนวอคุยกันมันมีคนแปลกๆอยู่ในห้องน้ำรีบไปดูแล้วสักพักไปตัดที่คนบ้านึกออกไหมคือตอนเราดูเนี่ยเราคาดหวังจะเห็นมันตัดไปหาผู้หญิงคนนี้อะไรประมาณนั้นเขาหลอกนิดนึงแค่นั้นเองรู้สึกโอเคอยู่เราก็พอเขาเรียกว่าแนะนำตัวละครแต่ละตัวก็จะมีพวกอะไรนักบอลบ้างเบสบอลมีผู้ชายที่มากับเมียบ้างเขาเป็นใครนักมวยปั้มเหรอไม่ใช่นักมวยปั้มคือเขาเป็นครอบครัวที่จำไม่ได้ว่าเขาจั่วอาชีพหรือเปล่าไม่จั่วอาชีพใช่ไหมไม่จั่วอาชีพรู้เขาว่าเป็นชายตัวใหญ่กับแบบครอบครัวนักมวยปั้มเหรออารมณ์เหมือนนักเลงมันตัวใหญ่ไงคือไอ้คนตัวใหญ่คุณนึกถึงไอ้เวย์มากเหมือนไอ้เวย์ก่อนไอ้เวย์อยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนิดนึงนี่รถไฟแล้วใช่ไหมเมื่อกี้จะทักนิดนึงคือแวะซีจีนิดเดียวตรงที่อยู่ในรถพ่อลูกที่เจอเหตุการณ์ในกลางคืนก่อนจะขึ้นรถไฟมันจะมีฉากไฟไหม้ไอ้ขี้เถ้าในมันจะมีผงขี้เถ้าลอยที่ชอบมากเขาน่าจะทำเป็นคัดจริงๆผสมกับซีจีแหละนึกภาพไหมตอนขี้เถ้าเราไม่สามารถควบคุมตอนถ่ายได้ 100% อยู่แล้วไอ้ขี้เถ้าลอยเนี่ยมันต้องซีจีแหละแต่มันอาจจะมีการทำมาร์กดำๆไว้ในมือแล้วใช้ลบใช้อะไรเอาตามในซีจีอะไรเงี้ยมันอาจจะง่ายๆแหละส่วนใหญ่เกาหลีที่เคยดูเบื้องหลังเขาจะใช้เทคนิคแบบง่ายมากแต่ให้ได้ผลลัพธ์ที่มันโอเคซึ่งตรงนี้สวยๆชอบผมชอบขี้เท่าชอบที่แบบติ่งขี้เท่าติ่งขี้เท่าเห็นอ่ะแวะมันจะชอบเฉยๆตรงไหนรถไฟเหมือนปั้มไอเวเดี๋ยวอยากให้เห็นหน้ามากเหมือนไอเวมากคือขึ้นเดี๋ยวขึ้นเที่ยงให้เดี๋ยวขึ้นเที่ยงเหมือนไอเวมากคือก็จะเห็นว่าอ๋อตัวเด็กเนี่ยเริ่มสงสัยเด็กชื่ออะไรรู้ไหมสุวรรณเมธาเลยวะสุวรรณใครวะนี่มันคือทำไมสุวรรณหลายอันแล้วแวะแล้วแบบเข้าปากตั้งแต่สมีแล้วอีสุวรรณน้องสุวรรณก็เริ่มสงสัยเดินออกไปถามเดินออกไปดูไงว่ามีใครมีอะไรแปลกๆว่ามีคนบ้านั่งขุดไอ้ห้องน้ำอยู่เขาตายกันหมดแล้วอะไรอย่างนี้ที่มันพูดอะไรมีอะไรตายหมดแล้วเขาตายหมดแล้วตายหมดแล้วนี่เขี่ยอะไรนี่เขี่ยอะไรมันไม่รู้มันทำอะไรคนบ้าไงที่มันเขี่ยอะไรแกะสลักเทนิวตายเดทโอ้ยอ่านได้ขนาดนี่นี่คุณมั่วมั่วอ่านมั่วหรอมั่วแล้วก็ไม่จับนะมองทันขนาดนั้นไม่ใช่เลยคล้ายๆกันแล้วก็มันจะมีไดอะล็อกอยู่เพราะจู่ๆมามันมีไอ้มนุษย์ผมขอเรียกไอ้มนุษย์ลุงแล้วกันน่าจะลุงมีอยู่คนเดียวเฮี้ยที่สุดในเรื่องไอ้มนุษย์ลุงน่าจะพอรู้แหละเขาชื่ออะไรไม่รู้เป็นเหมือน CEO เฮี้ยสักอย่างมนุษย์ลุงมันก็จะไปยืนคอห้องน้ำอะไรประมาณว่ามึงออกมาหรืออะไรงี้แหละแล้วไอ้เด็กมาดูเถียงกับเด็กประมาณว่าอะไรวะแม่หนูบอกอะไรสักอย่างไม่ใช่คือไอ้มนุษย์ลุงเนี่ยใช่มันบอกว่าถ้าไม่เรียนหนังสือใช่คือมันจะมีความเชื่อนึงของคนเกาหลีเนาะว่าแบบถ้าคนที่ไม่ขยันเรียนอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเนี้ยคือไม่มีอนาคตอ่า
ลุงมันพูดว่าดูนะเนี่ยถ้าดูเป็นอย่างเงี้ยคือคนไม่มีอนาคตถ้าลุงไม่เรียนดูก็ต้องเป็นอย่างนี้เด็กก็มาสวนว่าอ๋อแม่พูดว่าคนที่พูดอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ดีแม่มึงสอบตกก็ดีอะไรอย่างนี้ไอ้ลุงมันก็ด่ากลับเราก็จะเริ่มเห็นคาแรคเตอร์เขาเรียกว่าเห็นเล็กๆไม่น้อยว่าไอ้ลุงนี่เป็นคนไงนะเด็กนี่เป็นคนไงนะเริ่มโชว์ขึ้นมานิดนึงสักพักก็เดินอะไรเขาเรียกว่าโบกี้นึงเออมีโบกี้นึงไปเจอไอ้เวขอเรียกไอ้เวแล้วกันไอ้อ้วนๆลำๆเดี๋ยวขึ้นรูปอีกทีนึงอ้วนๆลำๆเมียท้องอยู่ในห้องน้ำก็เมียไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเด็กจะมาทำอะไรจะมาห้องน้ำเหมือนกันบอกว่าต้องมีผ้าคลายนะมีผ้าผมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบให้ออกมาสวยๆออกมาสวยๆคือค่อยไปขี้อยู่ไม่ได้คลอดไอ้เหี้ยออกมาสวยๆอะไรงี้ตลกดีอะไรงี้ครับมันจะบอกว่าอย่าเพิ่งเข้านะอย่าเพิ่งเข้าเพราะว่ามีคน2คนเข้าอยู่ใช่มีคน2คนเข้าอยู่เข้าแบบมีดูมีนัยยะอะไรเงี้ยมีคน2คนก็คือ3คนพ่อแม่กับน้องเออถ้าในหนังมันจะพูดอย่างนั้นอ๋อเขาเติมให้ตลกแหละแต่พันธมิตรก็เติมแหละมันก็รู้อยู่แล้วไงถ้าชื่อพันธมิตรเงยโอเคโอเคไม่ได้เปลี่ยนความหมายอะไรมากหลังจากนี้ก็มันเริ่มเราถึงไอ้นี่ก่อนไอ้นักเบสบอลกับผู้หญิงใช่นั่นก็ไม่มีอะไรมากมันคือเขาไล่เรื่อยๆหลังจากที่เปิดตัวมันไล่เรื่อยเลยป้าสองคนเออกำลังจะบอกเนี่ยระหว่างที่มันแนะนำเนี่ยแล้วมันจะแวะสถานีมันมีการชุลมุนเกิดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแวะสถานีไกลเดี๋ยวเย็นๆแล้วไกลที่สุดก็มันจะมีตัวผู้หญิงขึ้นมาแล้วนะมันขึ้นมาตั้งแต่สถานีแรกใช่มันแอบขึ้นมาเออก่อนจะแวะสถานีไกลอยู่ก่อนจะชุลมุนตรงนั้นอ่ะไกลอยู่เดี๋ยวเพราะว่าพอจะถึงสถานีถัดไปเนี่ยไอ้พนักงานผู้หญิงอ่ะก็ไปเห็นไอ้ผู้หญิงคนนั้นที่แอบเข้ามานอนใช่เข้าไปที่หนึ่งว่าไอ้ตัวผู้หญิงได้เข้ามาตั้งแต่สถานีแรกใช่เข้ามาแล้วก็นี่แหละเข้ามาแอบในห้องน้ำไม่ได้แอบไม่ได้แอบเลยมานอนดิ้นอยู่ตรงกลางเดินทางเดินเลยงงนิดนึงไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยคือถ้าพี่อยู่ในรถไฟพี่คงเป็นอะไรอ่ะคือลองสังเกตเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมไม่มีรีแอคชั่นจากคนข้างๆอารมณ์มันเหมือนผู้หญิงมันเหมือนกับมันเมาหรืออะไรแล้วมันเดินมาเขาเรียกว่าสวนทางสายตาเรามองไปทางนี้แล้วผู้หญิงมันเดินมาอย่างนี้เรื่องแม่ผมเลยบอกอ๋อโอเคอยู่พอหายผลช่วยเขาได้อยู่ว่าเออมันก็อาจจะไม่เห็นหรือไม่สนใจแต่ละคนอาจจะนอนอยู่อะไรอย่างนี้ผมเลยไม่ได้อะไรมากตัวพระเอกก็นอนอยู่ช่วงนั้นพระเอกหลับพระเอกหลับใช่สักพักตื่นขึ้นมาเห็นลูกหายไปไงก็เลยเดินไปตามหาลูกประมาณนั้นแล้วก็ช่วงนั้นก็จะเริ่มเขาเรียกว่าไอตัวพนักงานผู้หญิงโดนกัดพอโดนกัดปุ๊บคราวนี้มันเริ่มแล้วเขาเรียกว่าเริ่มแบบโกลาหลน่ะมันโกลาหลมันคุ้มไม่อยู่มีแค่พนักงานคนเดียวไปช่วยเองนะคนรอบข้างก็นั่งนิ่งเลยคนรอบข้างจะนิ่งๆโดนกัดนิ่งเลยขี่คอมาแล้วก็เดินมาตามทางเออมาถึงไอ้แบบเขาเองนิ่งคนอื่นเนี่ยคือเรื่องนี้มันจะมีรีแอคชั่นเยอะอยู่สมมติพี่ท็อปลองเป็นซอมบี้ดิลองแล้วจะมีแบบรีแอคชั่นเหมือนตัดมาพวกนี้นานมากเริ่มนานจนบางทีนานเกินไปคือในใจเราจะคิดว่ามึงทำอะไรสักอย่างมึงทำอะไรสักอย่างเร็วมึงช่วยเร็วหรืออะไรสักอย่างมันจะมีแบบนี้เยอะอยู่ในเรื่องเป็นจุดลบอย่างนึงของผมที่มีการรับรีแอคชั่นเยอะเยอะตรงที่เราจะเห็นคนอยู่นานมันมีหลายตอนไงที่เราจะเห็นตัวละครเนี่ยทำอะไรไม่ถูกซึ่งมันก็ถูกแหละแต่บางทีมันนานเกินมันก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเขาเรียกว่าหนังมันไม่เดินอะไรอย่างนี้แค่นั้นเองอยากจะพูดนิดนึงตัวผู้หญิงตอนขึ้นมาเนี่ยรู้สึกอย่างนึงคือเขาไม่ได้พยายามเขาเรียกว่าเล่าให้มันรู้สึกน่ากลัวเขามาเงียบๆเลยผู้หญิงมันขึ้นมาดิ้นอยู่ดนตรีเงียบๆเลยให้เราซึมซับเองว่ามันจะมีเรื่องในตู้เฮี้ยนี่มันจะระเบิดแน่นอนอ่ะคือมันมีตัวเฮี้ยนี้ขึ้นมามันระเบิดแน่นอนเราคิดในใจแล้วแต่ว่าเราก็จะเริ่มเห็นเรื่อยๆสักพักก็ตัวพระเอกก็ไปยืนเหมือนกันไปยืนอยู่พักนึงที่เห็นมันกัดคออะไรกันนะบอกช่วยดิสมุกอกไม้มาตีบ้างอะไรบ้างสภาพก็กลัวละหนในโบกี้ลำนั้นเรียกว่าขันเออขันนั่นแหละแล้วก็เริ่มไล่มาเรื่อยๆมันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าปิดประตูอะไรของมันตัดกำลังอะอารมณ์มันประมาณนั้นอะเหมือนกับตัดตู้นี้ไปนะกูอยู่ตู้นี้ปลอดภัยอะไรนี่ซี่นี้ปลอดภัยคนที่โดนกัดมันจะเห็นแล้วว่าใครโดนกัดปั๊บมันจะลุกมันจะมีสลับให้เราเห็นว่าใครโดนกัดไปแล้วมันจะลุกขึ้นมาแล้วไอ้พวกนี้ก็หนีล่นกันมาตู้หน้าแล้วมันก็ปิดแต่แล้วเราจังหวะนั้นอะชอบการแก้ปัญหาของผู้หญิงท้องที่เอาน้ำสาดอ่ะแล้วก็เอาไปดันรู้สึกมันบอกว่ามันรู้สึกพระเอกมั้งเป็นคนทักว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะคลั่งเพราะเห็นเราผู้หญิงนั่นก็เลยเอาน้ำพรมเก่งนะเก่งนะสาดเอาสาดแบบนี้เก่งนะถือว่าเขียนได้ดีผมรู้สึกว่าเออมึงดูแบบมีชั้นเชิงมีอะไรแต่ก็ถือเป็นซอมบี้ที่แปลกนะปกติซอมบี้จะดมกลิ่นมันจะไม่เห็นประเสียประสาทุยประสาทตาไปแล้วไม่ชอบอย่างนึงคือที่พระเอกปิดประตูใส่สองคนนั้นสองผัวเมียชอบรู้สึกว่าเออมึงพลาดเนาะอะไรอย่างนี้เป็นพระเอกก็ต้องพลาดอยากเห็นโมเมนต์เงี้ยเยอะของพระเอกบ้างแต่ก็มันทำเพราะมันจำเป็นจริงนะเพราะข้างหลังเขากดดันมา
ข้าใจเราเข้าใจไงแต่ว่าเออมึงปิดประตูใส่เขานะไอ้เหี้ยนึกเปิดประตูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่รู้ชื่ออะไรไอ้อ้วนๆอ้วนกูอยากเรียกไอ้เวมากเลยกูเออไอ้เรียกไอ้เวแล้วกันไอ้เวเข้ามาปุ๊บมึงปิดประตูใส่กูทำไมอะไรอย่างงี้เค้าเรียกว่าตั้งคำถามเกี่ยวกับการเป็นมนุษย์ขึ้นมาอ๋อมึงต้องช่วยกันมึงต้องแบบว่าทำผิดใจกันแล้วมึงจะแบบอะไรอย่างเงี้ยมันพี่ชอบโมเมนต์พี่ชอบโมเมนต์ความเป็นมนุษย์นะในหนังเรื่องนี้มากเลยเรื่องนี้มันเป็นมนุษย์เยอะไงแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยมึงทำผิดใจกันเนี่ยมันมีผลตามมานะชอบตรงนี้มันเลยรู้สึกว่าเป็นคนหน่อยแล้วก็จะเห็นไอ้ตัวมนุษย์ลุงนิดนึงมึงปิดเลยปิดเลยปิดเลยมึงอะไรนี้เราจะเห็นตั้งแต่แรกเลยว่าไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเออเหี้ยยังไงก็เหี้ยอย่างนั้นหลังจากนั้นพอเริ่มปิดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะไปสถานีใต้ต่อเขาจะเริ่มมีข่าวมาว่าโวยข้างนอกนี่นะเกิดการจลาจลกันเกิดขึ้นนะเพจก็รับโทรศัพท์เป็นช่วงๆนะว่าโอ้มีอะไรวะมีจลาจลที่ทำงานนั่นแหละอะไรประมาณนั้นเหมือนเพจโทรเช็คแล้วก็รู้สึกว่าพี่จำได้ว่ามันจะระหว่างที่นั่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนจะบอกสถานีแต่ว่ามันไกลมากแต่ว่ามันยังไม่ถึงแต่อยู่ดีก็มีไอ้คนขับบอกประกาศว่าสถานีหน้าเนี่ยให้ลงเลยเพราะทหารจะยึดรถไฟให้ทุกคนลงก่อนไม่ทหารยึดที่ไว้แล้วอะไรนี้ประมาณนั้นแล้วก็จะมีคุมเชื้อแล้วคุมเชื้อได้แล้วตรงนี้ประมาณนี้พระเอกก็มีเนื้อเรื่องประมาณว่าพระเอกเนี่ยเห็นแก่ตัวใช้เส้นนิดนึงโทรไปหาเส้นต่อหาเส้นว่าช่วยพาผมกับลูกเนี่ยไปตรงนี้ได้ไหมไม่ต้องไปกักตัวแบบคนอื่นเขาเขาบอกว่ามันบอกพระเอกจะรู้อยู่คนเดียวเว้ยว่าที่ลงเนี่ยเดี๋ยวจะต้องโดนไปกักกันใช่เพราะเหมือนทุกคนในรถไฟจะติดเชื้อทุกคนข้างนอกนะคิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยผมชอบเห็นแก่ตัวพระเอกนะเว้ยเลยบอกว่าเขียนดีแล้วมันก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มไปเห็นโมเมนต์ที่พระเอกเริ่มไม่ค่อยชั่วใครแรกๆก็พอออกมาปุ๊บเนี่ยพระเอกไปแล้วผมขอแยกตัวไปเงียบๆไปลูกไม่ต้องบอกใครเดินไปสักพักก็ไปเห็นทหารเดินมาคนเดียวคนบ้าก็วิ่งนำหน้าคนบ้าตามด้วยผมจะไปด้วยผมได้ยินผมแอบได้ยินอยู่ตะกี้จะไปด้วยเนี่ยไปทางนี้แหละใช่ไหมเดินนำไปเลยเป็นไงล่ะเฮียวิ่งหนีซอมบี้ถ้าไม่ทันอะไรงี้คนอื่นไปก็เริ่มไปเจอลงมาในเรื่องซอมบี้ทหารลงมาในเรื่องค่อยๆเซอร์ไพรส์ลงมาใช่ก่อนหน้าจะมีเนี่ยลูกมันทักเรื่องที่ว่าที่มันเสียใจพ่อมันที่มันบอกว่าก็พ่อเป็นแบบนี้ไงแล้วมันร้องก็คือลูกอ่ะมันเหมือนกับลูกที่นั่งให้ยายนั่งอ่ะพ่อมันบอกว่าทำไมต้องทำอย่างนี้พวกแม่เล็กๆพวกนี้นะเต็มหมดเลยทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยไม่ที่พี่ทักคนเนี้ยพ่อพี่รู้สึกว่าจังหวะมันเหมือนทำให้ตัวพ่อมันเริ่มเปลี่ยนนิดนึงใช่เพราะว่าหลังจากที่ลูกอ่ะเราจะเห็นว่าพ่อเนี่ยเห็นแก่ตัวมากซึ่งพี่ชอบตรงนี้ธีมหลักของเรื่องนี้เลยคือทำดีเพื่อช่วยคนอื่นมันเป็นธีมหลักที่เอามาใส่กับหนังซอมบี้ได้โอเคอยู่ประมาณว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยคนเรายังจะช่วยกันอยู่มั้ยอะไรประมาณนั้นซึ่งโอเคอยู่แล้วจะเห็นกันเยอะมากบางทีจำไม่ได้ต้องให้คนอื่นคอยช่วยที่ชอบประโยคที่พี่โดดเนี่ยคือชอบประโยคที่มันบอกว่าแม่ที่แม่ไม่อยู่ก็เพราะพ่อเป็นแบบนี้ไงนี่ช่วงท้ายๆแล้วรู้สึกอะช่วงท้ายแล้วปะช่วงแรกช่วงท้ายเลยไม่ที่เพราะที่พ่อเห็นแก่ตัวอย่างนี้ไงแม่เลยทิ้งใบอะไรอย่างนี้นั่นแหละคือช่วงที่ลูกที่นั่งให้ยายประโยคเนี้ยที่ลูกพูดอะที่รู้สึกว่ามันทำให้ตัวพ่อมันเปลี่ยนปึ๊กใช่เออมันก็น่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยล่ะพ่อมันเริ่มแบบช่วยคนอื่นมากขึ้นแหละชอบอย่างนึงที่ทำให้กูรู้จักแม่เลยที่กูไม่ต้องเห็นเสียงกูยังไม่ได้ยินเลยมั้งน่ะไม่ได้เรารู้สึกว่าเรามีตัวตนบ้างน่ะได้ยินเสียงพี่พูดตรงนะพี่ไม่ได้รู้จักตัวแม่มันมากขนาดไหนแต่พี่รู้สึกเป็นห่วงใช่เราอยากรู้ว่าอ๋อแม่เป็นไงเป็นห่วงเราเป็นห่วงเราไม่รู้ก็โอเคอยู่เออไม่เป็นไรแต่ว่าหลังจากเนี้ยชอบอย่างนึงตอนก็ไอ้โจลาหนโจลาหนตอนไปจอดสถานีแรกเราก็จะเห็นบรรยากาศว่าไม่มีใครเลยเว้ยอะไรงี้แม่งเงียบมันตื่นเต้นนี่นะตื่นเต้นนี่นะมันเหมือนที่แม่มึงไปสปายหรือที่อะไรสักอย่างหรืออะไรงี้มันก็จะตื่นเต้นสักพักไปเห็นในพวกทหารอยู่ข้างล่างอะไรงี้กำลังยืนแบบกันทะยาหัดกันอยู่ยืนหันหลังอยู่แล้วพอหันหน้ามาก็กรูเข้าไปเหมือนกินบุฟเฟ่หรืออะไรสักอย่างแล้วบันไดเลื่อนมันเหมือนแบบมันทางลงแล้วบังคับให้ลงอ่ะใช่ไงจะวิ่งขึ้นก็ลำบากมันเป็นวิกฤตสัสๆเลยนะเว้ยไอเวแม่งอุ้มเมียเมียท้องอ่ะเมียท้องคือเรื่องนี้คนท้องวิ่งไวมากช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแบบตัดตัวตายอ่ะมันก็ช่วงหนีตายแล้วเป็นการคัดตัวละครทิ้งเอาตัวละครไม่จำเป็นตัดแม่งออกให้หมดเลยตายพี่เข้าใจพูดเข้าใจพูดได้พี่มองว่าสถานีเนี่ยเป็นสถานีที่เพิ่มคอนฟลิกต์ให้กับเรื่องใช่ใช่เพราะว่าสถานีเนี่ยมันจะส่งผลให้คนที่รวมกลุ่มอยู่ในโบกี้เดียวถูกแยกออกเป็นสองโบกี้ใช่คือสำหรับผมเนี่ยเนื้อเรื่องหนังซอมบี้เนี่ยมันต้องมีปัญหามึงลาบลื่นไม่ได้มึงแบบโอ้ยกักขังอยู่ในที่เดียวโอ้ยสบาย
ลอดภัยมีเสบียงเรียบร้อยมันไม่ได้มันต้องมีปัญหามันต้องทำอะไรต้องให้มันเช็คอ่ะไม่หรอไหมให้มันเช็คให้มันเกิดเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยแหละมันถึงจะสนุกแบบนี้แหละที่พี่โจ๋นี่มาเพราะว่าพี่ชอบเขาการเขาที่เขาหยอดสถานีนี้เข้ามามากเพราะว่าพี่ดูแล้วพี่คิดตามเพราะพี่รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยหนังแม่งโอเคกูคิดตามแล้วกูมีสมาธิมากขึ้นแล้วพี่รู้สึกว่ามันจะไปไหนต่อวะเราเริ่มเห็นบุคลิกของคนที่มันมีหลากหลายแล้วเราเริ่มแล้วเขาจะยังไงวะเขาใช้วิธีจั่วสถานีนี้เข้ามาแล้วแยกคน2กลุ่มเลยอ่ะใช่เออพี่ก็เลยแบบเออเฮ้ยเออมันก็เป็นวิธีที่ง่ายมากอ่ะแล้วมันได้ผลสุดๆเลยผลลัพธ์ต่อจากเนี้ยชอบโมเมนต์อย่างนึงโมเมนต์ตอนที่พระเอกเนี่ยโดนไอ้ซอมบี้จะกัดแล้วมีคนมาช่วยอ่ะตอนนั้นไอ้นั่นมาช่วยไอ้เวมาช่วยลูกมันไอ้เวสอกปึ้งซอมบี้ใช่ปึ้งสอกปึ้งพอไปเลยจำได้แม่งเท่มากตอนแรกยังด่ากันอยู่เลยยังด่าสุดท้ายไอเวยังมาช่วยเลยคิดดูใช่ไหมมันมีคนดีมันมีช็อตนึงเหมือนเพื่อนถามมึงอะเฮ้ยคุณเป็นอะไรนะอะไรกองทุนอะคุณอย่างนี้คุณก็เห็นแก่ตัวดิที่เขาไปในห้องน้ำคุณก็เห็นแก่ตัวดิคุณเห็นแก่ตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนี้ตอนหลังแล้วตอนร่วมมือกันแล้วเนี่ยก่อนจะร่วมมือกันประมาณนี้แหละแต่ว่าช่วงนี้โอเคอยู่มันจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มนักบอลกลุ่มนักบอลไปปิดประตูไว้เออเออไหมกลุ่มนักบอลปิดประตูไว้ไอ้กลุ่มเหมือนก็วิ่งไปที่โบกี้แล้วก็จะมีตัวที่อยู่ข้างในอยู่แล้วอ่ะมันออกมาบ้างไงมันหลุดออกมามันมีคนโง่ 3-4 คนนี่ไปเปิดอยู่ดีไปเปิดปึ้งออกเก็บมันออกมาเนี่ยจริงๆกูชอบอยู่เหมือนกันเพราะอ้าวมึงโง่ดีเออในแต่ผมต้องมีคนแบบนี้แหละต้องมีคนอย่างนี้บ้างเรื่องมันจะถึงโกลาหลไงประมาณนั้นแต่ว่าตัวเอกทำงี้ไม่ดีถ้าให้แบบพระเอกมาเปิดโง่งี้ไม่ดีพระเอกไม่เล่นกับอย่างอื่นเล่นกับเห็นแก่ตัวเล่นกับอย่างนี้โอเคแล้วโอเคกว่าอันนี้เป็นตัวประกอบเล่นไปโอเคดีกว่าเอาค้อนของเล่นไปตีซอมบี้เยอะอะแกพูดถึงเรื่องนั้นพี่มีวีการยิงเรื่องอะไรแอนฮีโร่เป็นดีไปยิงซอมบี้มันจะตายให้มึงรู้ไหมวะแล้วที่ไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ซอมบี้มีตัวมีวีการยิงซอมบี้แบบซอมบี้มีความรู้สึกซอมบี้มีความรู้สึกมีการยิงไม่มาตรงนี้ก่อนหลังจากนี้ตัวเพื่อนนักบอลก็นอนตายเกลี้ยงเลยจะเหลือตัวพระเอกตัวเดียวหรือเราเอาไม้บอลมาขวางประตูใช่อะไรคือขวางได้ละจังหวะนั้นอ่ะแล้วทุกไอ้ซอมบี้ตัวแม่งมากรูกันอยู่ทางกระจกพอกรูนั้นมันเยอะมันก็เบียดกระจกมันแน่นมันก็ออกมามันขี้เวลาแบบมันขี้อะไรพูดออกมาแบบมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้เอามันออกมาเยอะมากแม่งวิ่งช่วงนี้โอเคนี่คือในสถานีตรงนี้ใช่ไหมแล้วในรถไฟอ่ะมันจะมีไอ้ตัวหนึ่งคือความเห็นกับตัวมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วออกรถอ่ะไอ้มนุษย์ลุงอ่ะใช่มันเริ่มแบบออกรถไม่ต้องรออะไรเนี่ยก็จะมีพี่คนหนึ่งที่อยู่ในรถไฟเหมือนกันใช่เขาบอกจะออกทำไมไม่รอคนอื่นก่อนนะเออนี่ตอนนี้ยังช่วยอยู่ตอนนี้ยังช่วยอยู่ช่วยอยู่ยังแบบเฮ้ยรอคนอื่นก่อนสักพักไอ้ตัวผู้หญิงมาใครวะสวยๆที่มึงชอบโซยีเออนั่นแหละมาผู้หญิงมาตรงนี้แยกกันแล้วแยกกับตัวแฟนมันแล้วคนนี้มันชอบอยู่คนละโบกี้กันเลยพี่จำได้ว่าไอ้พนักงานนึงอ่ะเรียกว่าพนักงานนะพนักงานมันเริ่มเข้าข้างไอ้ตาแก่มันจะมีคำนึงที่บอกว่าผมเป็น CEO บริษัทนี่นะอะไรเงี้ยเหมือนโชว์แล้วแน่โชว์เลยแล้วมันก็บอกว่าปิดประตูไปคราวนี้มันเหมือนทุกคนแม่งแบบเข้าข้างไอ้เหี้ยเนี่ยที่ผมบอกเหมือนเดอะมิดไงตัวมนุษย์ป้าเลยแต่เอาจริงนะพี่ชอบมนุษย์ป้าในเดอะมิดมากกว่าใช่มันมากกว่าแต่บอกเลยฟิลแต่ที่นี่คล้ายกันไอ้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ดีนะคือเขาทำถูกตรงที่ทำให้เราเกลียดสัสๆอ่ะนั่นแหละคือทำถูกนั่นแหละแค่นั้นเองทำให้เราถ้าอยู่กรุงเทพโดนทุเรียนตกไปแล้วเดินฟาดเนี่ยเดินตลาดไม่ได้อ่ะพอมันน้อยต้องย้ำแม่งเป็นคนไทยได้เกลียดสัตว์แล้วเอ้ยหลังจากหนังเข้าอ่ะภายในที่แรกอ่ะเห็นหน้าฟีดบางคนบอกกูเกลียดไอ้เชี่ยนี่มากเลยอย่าให้กูเจอนะโอ้โหถ้ากูเป็นลุงนี่กูกลัวมากไม่แต่เป็นผมอยู่โอ้กูแสดงได้ใช่ๆพี่ไงถ้าเป็นกูปื้มเหมือนกันแต่ว่ามันจะแวบมาคือกูจะเดินเซ็นทรัลได้ปะวะถ้ามันเป็นเพราะหน้ามันเป็นหนังไทยอ่ะใช่ใช่เฮ้ยชอบอยู่ตัวเนี้ยชอบอย่างนึงคือตอนที่มันเหมือนกันเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนที่มันแต่ละคนขึ้นมาบนโบกี้แล้วมันมีข้างบนทหารฟลุกลงมาโอ้โหกูแบบโอ้โหเฮ้ยมันจะไม่เนาะมันแบบเฮ้ยรถมันจะไปแล้วเฮ้ยตกลงมาอะไรงี้ก็เป็นหาผลซอมบี้ไปอันนี้ก็เลยแยกกันใช่คนเก่งก็ไปอยู่กับพวกพระเอกอะพระเอกจะลงพวกลงคนเก่งแล้วใช่ลงคนเก่งส่วนนั้นทีมลำบากไปอยู่ทีมลำบากทีมลำบากไปแอบในห้องน้ำทีมมีภาระทีมภาระไปแอบในห้องน้ำมีคนท้องมีเด็ก
มีอะไรมีใครมาอยู่ในห้องน้ำอ่ะคนบ้าใช่แบบพี่เอกมีนักเอกมีไอ้แก่นึกสภาพว่ามีคนท้องเด็กคนแก่คนบ้าโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรไม่ได้เลยโอ้โหขังตัวเองในห้องน้ำกับซอมบี้ที่แบบพยายามแล้วมันแบบเออแต่คนบ้ามันยังพอพึ่งได้ไงเออคนบ้ามันบ้าไม่มันแต่ว่ามันช่วยมันช่วยนะไม่ใช่ช่วยมันดันไม่ใช่พี่จะบอกว่าไอ้คนเนี้ยเหมือนเขาแค่ไม่สมประกอบเว้ยเหมือนกับเขายังมีสติอ่ะเขาเจอไม่ใช่แบบบ้าเลยอ่ะเขาแค่ช็อกเพราะบางจังหวะมันคุยกันรู้เรื่องอ่ะนึกว่ามันเป็นคนแหละมันเหมือนไม่บ้าซะทีเดียวเฮ้ยแต่ชอบไอ้ซีนนั่นป่ะมันข้ามไปเยอะหรือเปล่าที่มันแอบซอมบี้อ่ะแล้วพอมันจะรู้แล้วมันเหยียบกระป๋องอ่ะไปอีกไปอีกใกล้ถึงอยู่ชอบอย่างนึงชอบอันนี้แวะนิดนึงนะตอนที่พระเอกจะคุยโทรศัพท์โทรไปหาลูกน้องมันเมมเบอร์ลูกน้องอ่ะเป็นกลุ่มใหญ่ว่าไอ้พวกแมงวีเอาล่ะเออรู้ป่ะไม่รู้ดิภาษาเกาหลีเป็นแมงวีประมาณเหมือนดูถูกอ่ะเอาล่ะเออพวกจริงดิกะอะไรรู้ได้ไงว่าเนี่ยซับมันขึ้นดิอ๋อซับขึ้นเลยอ๋อดูซับพี่ดูภาคไงพี่ดูภาคเหมือนกันพระเอกมันเหี้ยมากอ่ะคือมันเห็นพวกคนที่ลูกน้องตัวเองอ่ะเป็นพวกทาสอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยเลยนี่คือแบ่งคนชั้นแสดงว่าถ้าดูซับแล้วรู้พวกเนี้ยเราจะได้เห็นซิมโบลิกเยอะขึ้นซิมโบลิกนี่คือซิมโบลิกตั้งแต่ที่บอก2คนข้อห้องน้ำแล้วแสดงว่าหนังเรื่องนี้มีซิมโบลิกเล็กๆคือเกาหลีนี่พี่เคยดูอีกเรื่องนึง The Office มันก็จะมีแบ่งชนชั้นอย่างเงี้ยคนที่ทำงานอยู่สูงกว่าคนที่อยู่ต่ำกว่าก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ยถ้าอย่างนั้นพี่รู้สึกว่ายิ่งโอเคนะใช่พระเอกแสดงว่าก่อนหน้านี้พระเอกเห็นกับตัวสัตว์อะมันจะมีจังหวะนึงเดี๋ยวเขาพูดข้ามเยอะแหละคือมันจะมีจังหวะที่พระเอกแม่งแบบเหมือนกูเปลี่ยนตัวเองเพื่อลูกแหละแล้วมันจะมีจังหวะนึงไปร้องในห้องน้ำค่อยวางตอนนั้นชอบจังหวะคือพระเอกจะแบบนิ่งตลอดแล้วพยายามช่วยเหมือนแบบว่าอยู่ตัวเองแล้วเริ่มอยู่คนอื่นมากขึ้นแล้วสักพักมันเหมือนแบบล้อเขาเรียกว่าเหตุการณ์มันหล่อล้อมให้เป็นคนมันดีด้วยเขาเรียกว่าด้วยบรรยากาศด้วยด้วยกลุ่มคนที่พาไปนึกออกไหมไอเวไงไอเวเป็นคนช่วยคนตลอดเวลาไอเวเป็นคนดีนะคนดีมากดีมากดีโคตรอ่ะตอนมันตายนี่กูเฮ้ยอารมณ์เดียวกันเดี๋ยวไอช็อตไอเวตายนี่คือแบบกูแบบร้องพี่กูแบบเพราะมันโดนที่มันมีไอซอมบี้โดนหนีคอไว้อะแล้วมันขึ้นกับปุ๊บกูบอกอ้าจะบอกอีกอย่างนึงเนี่ยหนังเรื่องนี้สังเกตว่าเรามีสโลว์อยู่แต่เรารู้สึกว่ามันไม่เกินจริงใช่มันไม่หลุดกลางโลกเลยนะเหมือนหนังไทยหลายๆเรื่องไม่พูดชื่อละกันคือมันจะหลุดเวลาเราสโลว์เยอะๆสโลว์เยอะไปแล้วหลุดแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าสุดปั๊บมีความเป็นมันจะมีหลายๆครั้งที่สโลว์แล้วแบบคือมันสโลว์เหี้ยๆซุปเปอร์สโลว์อ่ะไม่ใช่สโลว์เพื่ออะไรคือมาดีถูกจังหวะเหมือนไอ้ตอนในนี้ด้วยกันใช่สโลว์ซะกูแบบไม่เหมือนจะร้องแล้วเนี่ยจะเลือกอื่นไงสโลว์เพราะอะไรเรื่องแต่เรื่องนี้ดีอย่างนึงตอนอารมณ์ที่แบบมันต้องช่วยกันอ่ะชอบโมเมนต์นี้มากโมเมนต์ที่แบบที่ไปโบกี้ต่อโบกี้ป่ะใช่เออคือตอนนี้จะมันนึกถึงเกมพัซโซ่อ่ะเหมือนเราจะเล่นเกมพัซโซ่เหมือนกับว่าเราจะเดินผ่านผียังไงมีผีอยู่ตรงนี้มันเล่นเกมพัซโซ่ไปเรื่อยๆมันมีการแบบว่าไม่จุดเซฟจุดตรงนี้ชอบอย่างนึงคืออารมณ์แบบว่าลูกมันโทรมาลูกโทรมาว่าพ่ออยู่ในห้องน้ำโบกี้13โทรไฮเวย์โทรไฮเวย์พระเอกโทรหาลูกไม่ติดเมียโทรไฮเวย์โทรมาแล้วลูกรับหรืออะไรอย่างนั่นแหละมันก็เริ่มได้ยินว่าอ๋อนี่กูอยู่โบกี้9ใช่มั้ยกูต้องไป13ใช่มั้ยหรือเปล่า13 15แล้วนะ13ต้องไป9หรืออะไรทุกคนคนอื่นเขาอยู่15นั่นแหละคือต้องไปข้างหน้าอะไรงี้แล้วก็เขาเรียกว่ามันต้องช่วยแบบแต่ละคนถอดเสื้อชอบมากเลยเนี่ยมันจะมีเหมือนเปลี่ยนชุดนะมันแปลงร่างแปลงร่างอะไรงี้แต่ละคนเปลี่ยนชุดพันแขนซึ่งไอ้กิมมิกตรงเนี้ยไอ้ที่พันแขนอะมันคล้ายๆวอลซีนะอ๋อวอลซีที่มันพันหนังสือมาแล้วมาที่พันแขนตั้งแต่ซอมบี้แล้วมันมีหลายเรื่องแล้วแต่ผมอย่างที่ผมบอกไงผมมองว่ามันกลายเป็นบรรยากาศอะคือต้องแยกก่อนว่าหนังเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะเอาซอมบี้มาขายเวลาเราไปดูแล้วมันขายคนมากกว่าหน้าหนังมันซอมบี้เยอะก็จริงแต่มันเหมือนกับพี่เข้าใจนะหนังเอเชียแล้วจั่วซอมบี้ความน่าเชื่อถือมันน้อยกว่าหนังยุโรปถูกไหมหนังอเมริกามันน่าเชื่อถือกว่าอยู่แล้วใช่ป่ะเขาก็เลยเอาอย่างนี้ขายแต่จุดขายเขาไม่ใช่ตรงนั้นดราม่าไงดราม่าอย่างที่ว่าเกาหลีทำถูกแล้วหลังจากพันเสร็จที่พี่บอกว่าเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นเลยคือพอจบ3คนปั๊บแล้วถ่ายวายนะแล้วช็อตวื่นไม่เหมือนกับว่าคือทาดาไม่มันจะมีโมเมนต์อย่างนึงคือแบบแต่ละคนมันจะวางแผนกันว่าใครอยู่ข้างหน้า
บอกเดี๋ยวกูอยู่หน้าเองเดี๋ยวกูอยู่หน้าตัวใหญ่ตัวใหญ่มึงอยู่หลังใช่ไหมแต่ว่าตัวพระเอกเฮ้ยไม่ใช่แต่มันจะบอกว่าพระเอกอ่ะถนัดในการทิ้งคนไว้ข้างหลังทิ้งคนไว้ข้างหลังนี่ไงที่มึงอยู่หลังเลยอะไรงี้ก็เลยอยู่หลังดีกว่าเด็กจะมีไม้เป็นบอลอันนึงประมาณนี้ร่วมมือกันร่วมมือกันมันจะเป็นเหมือนภารกิจย่อยๆเหมือนกันไปข้างหน้ายังไงอะไรมันจะมีโมเมนต์ที่แบบโอ้พอเข้าอุโมงค์ปุ๊บซอมบี้ไม่เห็นซอมบี้แม่งงงอะไรงี้สักพักก็มีตีเรียนรู้เรื่อยๆว่าอ๋อมึงต้องใช้เสียงนะมึงต้องอย่างนู้นนะต้องปิดนู้นตอนใน3ตัวนี่รวมกันอะชอบเหมือนนึกถึง Left 4 Dead อ่ะใช่ออฟฟิศกับไอ้เด็กแบบต้องร่วมมือกันต้องช่วยกันหน่อยอะไรอย่างงี้ชอบอีกอย่างนึงคือโมเมนต์ที่พี่ท็อปบอกมันช้อนปุ๊บทาดาอะไรอย่างนึงคือพอมันช้อนแล้วปุ๊บมันยืนเรียงหน้ากันใช่มั้ยจะสังเกตว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเงียบมากจะไม่ค่อยใช้ดนตรีอะไรเพราะมันใช้โมเมนต์ถูกต้องมากพอมาปุ๊บแล้วมีเพลงแบบเล่าๆขึ้นมาอย่างงี้ผมเลยบอกว่าแบบเนี้ยเหมือนยิมเคยบอกว่าถ้าบางอย่างอ่ะเราใช้ได้เว้ยแต่ถ้าเราใช้เยอะๆในหนังอ่ะถึงจุดที่จำเป็นจะต้องใช้จริงๆมันไม่พีคแล้วนะใช่พอคุณใช้มาตลอดพอมาจุดนี้ปุ๊บตื่นเต้นพีคอะไรอย่างนี้เนี่ยลองดูดิลองให้เป็นเติมดนตรีไปตลอดเรื่องตรงนี้ก็ไม่พีคอีกใช่นี่แหละมันไม่ได้ตรงนี้แหละมาจากตรงนี้เราก็จะอย่างที่ว่าไปก็จะเรียนรู้เรื่อยๆหาวิธีแบบลัดเลาะไปเรื่อยๆเพลินนะตรงนี้เพลินนะสนุกเพลินมากอารมณ์เหมือนสเตลเขาทำเลนได้แบบดูแบบสวยงามนะรถไฟนี่เซ็ตเหมือนกันนะใช่เซ็ตเหมือนกันถ่ายจริงด้วยแต่นิดเดียวเขาจะมีสตูเซ็ตทั้งโบกี้เลยขึ้นมาถ่ายหลอกนะไม่ได้ถ่ายจริงทั้งหมดตอนพี่เวเจอเมียนี่เป็นพี่เวเพราะนี่เป็นเมียคุณป้าไม่ชอบน่ารักดีมันจะเปิดแล้วแบบไม่ไอ้รูปมันจะเปิดแล้วยิ้มอ่ะได้ยิ้มหวานได้ยิ้มหวานเหมือนเขามาแล้วนะตัวเองไม่ต้องพูดแต่รู้ว่าในใจพูดอย่างเงี้ยโคตรเท่โคตรเท่พี่เวแม่งป้าคนป้าคือบอกตรงๆเลยว่ารักตัวละครตัวนี้มากเป็นมันซิงเกิลของเรื่องเลยนะจากที่พี่ท็อปบอกไปมันลัดเลาะไปตื่นเต้นนิดนึงจนไปถึงโบกี้สุดท้ายมั้งที่จะมีคนอยู่ไอ้มนุษย์ลุงคุมอยู่โบกี้นั้นแล้วก็จะมีตัวไอ้นักบอลโทรไปหาผู้หญิงบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปหานะเดี๋ยวผมจะไปหาถึงแล้วเปิดประตูลับด้วยแต่พักไปคุณนี่ยึดแม่นพันไว้ไอ้มนุษย์ลุงบอกเลยคุณรู้ได้ไงว่าเพื่อนคุณนี่มันติดเชื้อจบเลยนะตัดความคนนั่งแบบทุกคนบอกเออจริงด้วยเออว่ะแล้วก็เริ่มใส่มันโดนสะกดจิตเออว่ะภาพตัดมาเป็นฉากที่คุณลุงนะปิดปากตัวยื้อเนื้อไหมเนี่ยเนื้อปิดปากพนักงานที่แบบโผล่มาใช่นึกถึงโป๊ะเลยเป็นตะโคกหอมหรือเปล่าเดี๋ยวกูคนละอย่างครับมึงคนละอย่างกูไปหนวดแล้วเนี่ยหนวดมีอะไรแค่บอกผมรู้ไหมว่าในหนังโป๊น่ะมันจะเป็นเหมือนเช่าถ่ายได้เลยอ๋อแล้วบางทีรถจริงๆอ่ะรถเมย์เยอะรถเมย์อ่ะนั่นคืออะไรมึงไม่คิดบ้างหรอว่าบางทีกล้องมันก็เขย่าบ้างหรืออะไรบ้างบางทีก็ถ่ายแค่ตอนขึ้นเท่านั้นเองถ่ายตอนขึ้นออกได้ข้างในอ่ะพี่พอเข้าปุ๊บมึงสังเกตไหมว่ามันช้อนแต่ตูดบ้างอะไรบ้างจริงๆนึกว่าแบบไปญี่ปุ่นแล้วแบบจะได้เห็นแบบโอ้โหท็อปเด็กกันอยู่บนเนี้ยญี่ปุ่นนะไม่ใช่บราซิลไม่เถื่อนทำไมต้องบราซิลเอาวกลับมาเอากลับมาก็คือมันก็จะเริ่มเห็นไอ้ตัวมนุษย์ลุงคุมโบกี้นั่นไว้มึงอย่าเปิดเอาผ้าพันไว้ปิดไว้อย่างแน่นเลยแล้วก็เอาไอ้เครื่องดับเพลิงฉีดประตูฉีดอะไรอันนี้มันจะฉีดตอนหน้านี้แหละมันเป็นวิธีนึงที่ทำให้ซอมบี้มองไม่เห็นโอเคโอเคกิมมิคเรื่องนี้ก็คืออยากให้ผีเห็นอะใช่ไหมอยากให้เห็นอยากให้มองเห็นอะอยากให้เห็นหมีอะอยากให้หมีมันเห็นจะให้เห็นผีเอาผีเออไม่พุ่งลิ้นเปรี้ยพุ่งลิ้นเปรี้ยไม่ไรเปรี้ยอะไรลิ้นเปรี้ยลิ้นมันเปรี้ยเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ได้เตรียมมาเสียงนกดังจิ๊บ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 อีการ้องเนี่ยเขาเรียกยังไม่มืออาชีพส่งอะไรคิดก่อนไม่คิดก่อนจริงจริงคุณส่งแล้วพี่ครับต้องเล่นเด็กเล่นทุกครั้งอ่ะนี่พี่ครับตั้งใจไม่เล่นอ่ะจะไม่เล่นคิดไม่ออกพอพวกพระเอกเนี่ยรอดมาได้เนี่ยไปปุ๊บมันก็จะมีปัญหาที่ว่าปิดประตูไม่ได้ซอมบี้มันเยอะเกินพระเอกก็วิ่งไปจะไปเปิดประตูด้านหน้าแต่ตัวไอเวเนี่ยมันก็ปิดด้านหลังไว้ปิดโอ้โหปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ทำไงก็ปิดไม่ได้พี่ชอบมากโมเมนต์ความแตกต่างแล้วเขาสโลว์ให้เราเห็นว่าเหมือนกับว่าเนี่ยมนุษย์นะครับว่าเขาจะสโลว์หน้าไอคนข้างในก็แบบปิดไว้ปิดไว้ปิดอย่าให้มันเข้าอย่าให้มันเข้าไอ้ฝั่งนี้ก็ไอ้นี่ล่อมือเข้าไปล่อมือหรือเข้าไปใช่ไอเด็กเม็ดบอลอ่ะมาถึงลุก
มึงเอาดิมึงหนีก็หนีกูเลยอ่ะประมาณนั้นน่ะพี่ก็รู้สึกว่าโหแล้วมาแต่คือเราจะแอบเห็นเขาเรียกว่ารีแอคหลายคนอย่างเช่นตัวน้องเด็กผู้หญิงร้องอยู่อะไรเงี้ยยืนร้องไห้ยืนร้องไห้อยู่เด็กลูกพระเอกลูกพระเอกเออแล้วก็ไอ้ตัวยายแก่จะมียายแก่คู่2คนเออยืนอยู่ยืนมองหน้าอ้าวมึงรอดมาอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นโมเมนต์เล็กตอนแรกผมนั่งดูอยู่ว่าไอ้2คนเนี้ยเนื้อเรื่องมันจะพาไปไหนก็คือตอนที่พระเอกเนี่ยเข้ามาในโบกี้รอดมาแล้วไอ้ตัวไอเวตายแล้วถูกเสียสละตัวเองไปตัวละครที่ตายสวยและตายคุ้มที่สุดคือตัวนี้ใช่ลุงคนนี้ตายสวยไอเวใช่ไหมไอเวตายสวยและตายคุ้มที่สุดหลังจากนั้นพระเอกรอดเข้ามาในโบกี้ของมนุษย์ลุงก็จะมีเสียงค้านโอ้ยมึงเพิ่งเข้ามาอะไรเนี่ยมึงยังติดเชื้อใช่ไหมเนี่ยใครจะไปรู้เพราะว่าพระเอกเข้าไปต่อยหน้านั่นน่ะเข้าไปทำร้ายชกหน้าตอนนั้นอะอยากให้ต่อยมากกว่าหนึ่งหมัดคือแบบมึงต่อยหมัดเดียวหลายรอบได้ไหมมึงทำแบบนี้ทำไมขอแบบหลายรอบเลยต่อยแทงกูทีอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนั้นพี่ไปดูมีผู้หญิงนั่งข้างๆคนจากที่เพจต่อยผู้หญิงนุ่นนุ่นนุ่นตอนต่อยพี่แบบได้ยินอินอยู่นะอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่กูรู้สึกงั้นเองรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็จะต่อยมันแต่ตอนนั้นอะคือต่อยแล้วแบบพระเอกน้ำตาคลอเพราะแบบมันเสียโอปาสังไปแล้วอะใช่แล้วก็จะมีอยู่โมเมนต์นึงที่ช่วยไอ้บ้าเริ่มนิดนึงอันนี้คือก่อนไอเวจะตายก่อนจะรอดจริงๆเนี่ยพระเอกไม่ช่วยก็ได้ถูกไหมวิ่งมาเลยก็ได้ปล่อยไอ้เหี้ยบ้านี่ไว้ก็ได้กลับไปช่วยไอตอนที่คานไงไอ้บ้าแม่งลงมาว่าแล้วเขาซีอูที่มุ่งซีอูที่บอกซีอูหัวบอกว่าแล้วเขาใช้แทนสายตาเด็กไอตัวน้องเชื่ออะไรละน้องเด็กสุวรรณสุวรรณดูเหมือนหันไปดูแล้วก็หันกล้องแบบแทนสายตาเด็กว่ามึงเหยียบผ้าเช็ดหน้าเราเหี้ยแล้วเสียชื่อมันจะเล่นกับโมเมนต์นิดนึงคือเพลงมันแบบดนตรีมันเล่าอยู่เห็นจังหวะเลยเขาเล่นเขา acting โอเคนะที่สำหรับเขาพอเขาเห็นคนละครับนึกภาพไหมมันจะมีจังหวะอย่างเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าโอเคมันจะมีโมเมนต์อยู่ที่แบบมันเงียบแล้วพักเหยียบแกรกอะไรนี้เอ้ากูคิดเลยเอ้านับ3 2 1แล้วไปเลยนะ3 2 1กรึบวิ่งวิ่งยาวเลยมึงเนี่ยวิ่งก็กลับมาตรงนี้แล้วกันตอนที่พระเอกมาอยู่ในโบกี้ของเถียงกันแล้ว15แล้วเถียงกันแล้วพวกนั้นก็จะบอกว่ามึงไปเลยมึงไปเลยเหลือสักอย่างนี้แหละออกไปออกไปออกไปพระเอกลงไปต่อยแล้วพระเอกบอกว่านายทำนี้ทำไมแล้วเหมือนไอ้มนุษย์ลุงเถียงไม่ได้เว้ยมันก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าไอ้พวกเนี้ยติดเชื้อแล้วเห็นไหมปล่อยตามันดิตามมันดิยุยงยุยงยุยงแล้วก็หันมามองที่ทุกตาทุกคนนะตาทุกคนมันแข็งตาทุกคนแข็งอ่ะนั่นแหละมันก็เลยออกไป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 ก็เลยพาไปขบวนที่อยู่บนหัวขบวนใช่ไม่เดียวก็เหมือน16อ่ะ15ก็คือ16แหละไม่รู้ขบวนเท่าไหร่แต่มันถัดไปอีกแล้วก็ล็อกเรียบร้อยพีคสุดคือมนุษย์ป้าเดินไปเปิดนั่นแหละเนี่ยตรงเนี้ยที่ไอ้ยิมทิ้งไว้ว่ามนุษย์ป้าเขาหยอดมาทำไมเขาจะไปไหนได้เออมันจะไปไหนได้ตัวของตัวนี้อารมณ์มันเหมือนกับให้เห็นความแค้นนิดนึงมันเหมือนกับว่าไอ้ป้านี่แบบมึงเป็นคนดีมันพูดกับเพื่อนมันที่เพื่อนมันเป็นซอมบี้แล้วทำไมมึงต้องเป็นคนแบบนี้ใช่มึงเป็นคนดีแล้วมึงเป็นคนดีแล้วมึงได้อะไรอ่ะมึงทำเพื่อคนอื่นขนาดนี้ทำไมใช่ทุกทีเลยนะเข้าไหมประมาณเนี้ยสักพักไอ้มนุษย์ป้าเดินขึ้นไปไอ้ที่มนุษย์ลุงแม่งกำลังว่ามึงรีบปิด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 แล้วสักพักหันมาแบบนี้ป้าลำพันไอ้ป้าหันมามองพวกมนุษย์ลุงป้าแบบลำพันบอกว่าบอกว่าในพวกมึงก็เถียงกันนักใช่ไหมเออพวกมึงเถียงกันใช่ไหมอะไรเงี้ยร้อยเปิดเข้ามาพวกมึงก็ชั่วอะไรประมาณเนี้ยกูตอนนั้นกูแอบสาดใจนึงงานเนี่ยพี่บอกเลยว่าตอนที่มาถึงตรงเนี้ยถ้าเรายังไม่เห็นไอ้โมเมนต์ของมนุษย์ป้าสองคนเนี้ยพี่พูดเลยว่าพี่ไม่รู้ว่าจะทำให้ตัวละครพวกข้างในเนี่ยสะใจคนดูได้อย่างไรพี่นึกไม่ออกจริงว่ามันจะทำยังไงแต่มนุษย์ป้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยโอ้โหโอเคมากไอ้ป้าสองคนเนี่ยทุกคนคือเห็นหมดแล้วนะหัวเราะโจ๊กเกอร์เลยสักพักที่แม่กูผิดหวังตรงที่เอามาถ่ายอยู่แอบอยู่ในห้องน้ำไอ้มนุษย์ลุงกับไอ้เหี้ยนั่นแอบอยู่ในห้องน้ำสองคนอยู่ด้วยกันนั่งงานแล้วไอ้ตัวที่กูอยากจะให้ตายมึงไม่ตายกูคิดว่าจะรอดทำไมคิดว่าตายไปแล้วจริงจริงไอ้ป้าตอนที่เปิดประตูได้ดูฟอร์มรัตทิวดอนไหมที่ไอ้ดำยืนแล้วแบบไอ้ทิวดอนฟอร์มรัตทิวดอนข้างข่าวบินอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอะมนุษย์ป้ามันยืนแล้วแบบแล้วซอมบี้เท่ดีซอมบี้มันวิ่งชนซอมบี้ไม่กัดป้าไม่กัดป้าแต่กัดพวกมึงเป็นเหมือนแม่มีแอนติบอดี้อยู่ในแม่ที่มาดีเนี่ยเรียนอีวันอลิส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 นี่แหละก็เป็นเหมือนนางพญาไงพญาพญาเย้แก้ไม่ต้องแก้อย่างนี้เลยต้องแก้เอ้ยนี่
โอเคจังหวะโอเคค่อยๆเรียนรู้กันไปตอนนี้พระเอกเนี่ยถูกกักขังไว้ในห้องโบกี้สุดท้ายใช่ไหมถูกกักไว้เลยแล้วก็จะเริ่มมีโมเมนต์เขาเรียกว่าโมเมนต์ของอิโมชั่นอลก็จะเริ่มมีคนโทรมาเพื่อนพระเอกเพื่อนที่ทำงานโทรมาจังหวะนี้ก็ชอบนะร้องร้องโทรมาร้องรู้ไหมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะบริษัทเราเพราะที่เราไปลงทุนไว้นี่แหละไอ้ที่ปลาตายอะไรพวกนี้แหละเพราะเป็นของเรานี่แหละพระเอกมันน่าเจือนเนี่ยไอ้เรื่องก็ถามว่าความผิดผมไหมความผิดผมไหมผิดไหมครับมึงไม่ผิดเราแค่ทำตามคำสั่งเขาใช่ไหมครับหัวหน้าเราไม่ผิดใช่ไหมครับใช่พระเอกบอกนายไม่ผิดหรอกแล้วผู้ชื่อนายไม่ผิดหรอกไม่เป็นไรนายไม่ผิดหรอกมันจะมีฉากนึงวับไปตอนแรกเลยไอ้ตัวเนี้ยพี่มองว่าเขาไม่บอกหรอกนะว่าเนี่ยคือใครแต่พี่มองว่าคือไอ้ตัวที่ค้านพระเอกตอนแรกตัวที่เข้ามาตอนแรกไงตอนแรกมันจะมีคนนึงที่ค้านพระเอกบอกว่าจะดีเหรอครับเราไปลงทุนกับไอ้อันเนี้ยถอนหุ้นหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเอกก็คือไม่สนใจคำเตือนของคนนี้มันอย่างงี้เดี๋ยวขยายให้ฟังนิดนึงตอนแรกพระเอกมันเหมือนกับมันไปลงหุ้นไอ้บริษัทที่ทำเกี่ยวกับไอ้พวกชีวภาพอะไรพวกนี้ไว้แล้วปลาตายอะไรพวกนี้พอปลาตายปุ๊บเกิดเขาเรียกว่ามลภาวะกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมล่ะอ้าวทำไงถอนหุ้นเห็นแก่ตัวสัตว์อะนึกออกไหมถอนหุ้นเลยเออเหมือนกับว่าเออมันชี้ไว้แล้วก็ไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยถอนออกมาแล้วพวกนู้นบอกเฮ้ยจะดีเหรอครับอะไรอย่างงี้ถอนออกมาเลยเหรออะไรอย่างงี้ถอนเลยอะไรอย่างงี้ที่ชอบคนนี้มันจะไปเสริมกับไอ้ตัวที่มันบอกที่เป็นพวกแมงวีอ่ะที่โทรมาเอ้ยคือพวกแมงวีโทรมาเนี่ยแต่พระเอกพูดเพราะมากเลยตอนหลังคือแบบจะเริ่มรับคือตอนเนี้ยทุกอย่างมันจะตอกย้ำทั้งพระเอกและคนดูมันจะถูกตอกย้ำว่าพระเอกแม่งพลาดหลายทีแล้วใช่เห็นมันพลาดหลายทีแล้วจนมาร้องที่ซิงน้ำใช่เข้ามาในห้องน้ำเนี่ยมันอารมณ์เหมือนตัวเองเปื้อนเลือดมันพยายามเช็ดเลือดด้วยแบบเช็ดไงก็ไม่หมดที่บ้านกูเนี่ยเปื้อนเลือดหมดแล้วใช่ล้างไงก็ไม่หมดพี่มองว่าพระเอกเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนและจากคำพูดที่มันบอกว่าคุณไม่ผิดแต่มันไม่ได้พูดเขาเล่นให้พี่รู้สึกได้เลยว่าผมเองที่ผิดคุณไม่ใช่ผิดหรอกนะครับอ่ะเขาเล่นให้พี่รู้สึกได้ใช่ใช่ซึ่งพี่ชอบช่วงโมเมนต์นี้มันเปลี่ยนแล้วอ่ะนี่คือคนเปลี่ยนแล้วในนั้นพระเอกเปลี่ยนแล้วสักพักก็เสียงตุ้มอะไรสักอย่างนึงออกมาก็ออกมาข้างนอกพ่อเป็นไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก่อนมันก็จะมีโมเมนต์เขาเรียกว่าหลังจากนี้ไอตัวคนขับรถไฟประกาศและเดี๋ยวผมจะจอดข้างหน้านะอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดออกได้ออกไปได้ก็ออกไปเปลี่ยนรถจะเปลี่ยนรถแล้วไงจะไปรถคันข้างหน้าที่ไปบูซานเพราะคันนี้ไปต่อไม่ได้มีเหี้ยนั้นกั้นไว้รู้สึกว่าพระเอกตอนเนี้ยพระเอกจะรู้แล้วว่าบูซานปลอดภัยใช่ใช่เราไม่มั่นใจนะว่าปลอดภัยหรือเปล่าแต่พระเอกปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู้แต่พระเอกรู้มาว่าปลอดภัยรู้แค่นั้นตอนนั้นมันรู้แค่นี้กูก็ไปอ่ะไม่ไปใช่ใช่ใช่กลับมาที่พยายามจะย้ายโบกี้ตัวคนขับก็ออกไปข้างนอกไปเปลี่ยนตอนนี้ไปจอดที่ไหนสักอย่างเขาบอกให้เปลี่ยนมาคิมบอกมันบอกว่าไม่สามารถไปได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนโบกี้ประมาณนั้นใช่ใช่โดนในนั้นกั้นด้วยไงโดนตู้ไฟไหม้ใช่โดนไฟไหม้ตู้ซีจีด้วยคือภาคไทยเขาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นโบกี้ซ้ายอะไรงี้แล้วมาทางซ้ายนะครับภาคไทยงงนิดนึงมึงบอกไปโบกี้ซ้ายมึงเดินหายพักนึงอ่ะใช่รู้ได้ไงว่าไปที่ไหนไปเจอกันจนได้อะนั่นแหละออกมาตรงนี้กลัวเรานิดนึงไอตัวนู้นก็ขับรถไฟรถไฟเนี่ยขึ้นไปแล้วก็มันไปเห็นมีรถไฟสวนมาเพื่อติดไฟมาเลยรถไฟจริงๆอ่ะรถเป็นไฟติดมาเลยเยี่ยมมากรถไฟเลยนั่นแหละรถไฟเลยรถไฟแทนสายตาพี่คิดในใจได้เลยเฮียแล้วไงเฮียใช่เหมือนในใจแม่งเฮียแล้วไงแล้วแม่งสวนกลับไปปั๊บเข้ามาชนใส่พวกพระเอกก็ไปอยู่พอดีเออแล้วก็ติดอยู่ในซอกอะไรสักอย่างนั่นแหละพยายามหนีออกมาอะไรอย่างนี้แล้วจุดนั้นเป็นคนชอบที่แคบแล้วจุดนั้นก็เป็นจุดที่คนบ้าช่วยคนท้องเสียสละตัวเองอะไรอย่างนี้แต่หล่อไม่เท่าไม่เท่าหล่อไม่เท่าพี่เวไม่หล่อไปเยอะเลยอันนี้ผมยังรู้สึกฟื้นๆมันยังรู้สึกฟื้นๆแบบเอ้ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะตัวละครตัวเนี้ยเอาช่วยละกันอะไรอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่คิดเล่นแต่แรกแล้วมันต้องมีสักจุดเพราะเราทำดีกับเขาไปแล้วด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรจากคนบ้ามากก็เราเห็นแค่มันบ้าเฉยๆแค่นั้นเองสุดท้ายมันช่วยก็โอเคแหละสำหรับนั้นก็โอเคเขาเรียกว่ามันไม่สะใจเหมือนไอ้เวแค่นั้นเองนี่ของนั้นพี่แค่รู้สึกนิดเดียวแปลกนิดเดียวคือก่อนหน้านี้กลัวมากตายไปหมดแล้วคนตายไปหมดแล้วคนตายไปหมดแล้วแล้วตอนนี้มาช่วยคือแบบกอดซอมบี้เลยเนี่ยนะอะไรเงี้ยเห็นมาเยอะอะไรเงี้ยมันแค่ดูแปลกๆนิดนึงประมาณนั้นเหมือนคนกลัวตุ๊กแกแล้วกอดฝูงตุ๊กแกแบบว่าพูดเองคนกลัวตุ๊กแกไงพี่เป็นคนกลัวตุ๊กแกนึกภาพว่าตุ๊กแกเป็นล้านเทใส่ตัวกูคงแบบ
รู้ความไหมไปแล้วแต่ชอบอยู่เพราะมันกอดตอนแรกกอดอยู่สองสามตัวสักพักไม่แตกแตกแตกตุ๊บปลาแตกมึงไม่รอดแล้วแหละไม่รอดแน่นอนตุ๊บปลาแตกเหมือนตุ๊บปลาแตกแล้วครับไอตัวเพ่ตอนนี้เหลือสามคนแล้วพ่อแม่ลูกกลายเป็นพ่อแม่ลูกเป็นผัวก็แล้วตอนนั้นเราคิดภาพอ๋อถ้ารอดไปนี่ก็เป็นพ่อแม่ลูกอะไรนี้แอบคิดเหมือนกูเลยอารมณ์เหมือนเรื่องเซลล์นึกภาพว่าเมียคนอื่นแต่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่เมียผมอะไรเงี้ยแอบพี่แอบคิดเลยว่าพอลงฟ้าพอมันเดินมา3คนน่ะมันจะมีจังหวะจูงมือไม่ช่วยกันเลี้ยงไงเนาะลูกพระเอกคงจะมีน้องนะลูกพระเอกคงจะมีน้องชายอยู่น้องสาวแสดงก็แบบเรื่องเกาหลีเรื่องอ่ะเริ่มมาแล้วความจริงความจริงเย้ความจริงความจริงเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ในขณะที่ตอนนั้นอีกสถานการณ์นึงก็คือไอ้นักเวทบอลที่มันไปกับผู้หญิงอ่ะโซฮีโซฮีโซฮีช่วงนั้นเราจะเห็นแล้วไอตัวมันจะมีเส้นหนึ่งเส้นเรื่องของในมนุษย์ลุงพยายามแล้วที่มันติดอยู่ในไอห้องน้ำกับไอพนักงานใช่จับพนักงานเลยตอนแรกออกมาดูก่อนเยอะมากโคตรเยอะเลยไอ้เหี้ยปิดเข้าไปมึงอยู่กับกูใช่ไหมล่ะออกไปก่อนไม่มีปลอดภัยครั้งแรกไม่มีพอมันเปิดปุ๊บเท่านั้นแหละแม่งถีบของเลยพี่รู้สึกเฉยๆอย่างเนี้ยพี่รู้สึกว่าโอเคมันมีผ่านไปแต่พี่รู้สึกแปลกๆกับไอ้โซฮีตายเนี่ยมันเป็นแปลกทันทีทันทีนะพี่มองมันยัดเยียดใช่อย่างที่พี่บอกต้องการจะตัดตัวละครออกทำยังไงดีแล้วไอ้ตัวผู้ชายนี้ไม่มีการโกรธแค้นไม่มีการอะไรคือมันมีความผูกพันแล้วอะต่อให้ช็อกขนาดไหนอะเป็นพี่คือตายใช่ไหมเป็นพี่คือวิ่งไล่อ่ะใช่เป็นพี่วิ่งไล่อ่ะขัดใจมากจริงๆถ้าเป็นพี่นะวิ่งไล่แล้วไปโดนกัดก็ยังดีอ่ะโดนไอ้แก่ถีบแล้วไม่ถ้าเป็นกูขอกอดน้องโซฮีไว้ก่อนเย้ไม่วิ่งไล่ด้วยขอโมเมนต์สุดท้ายไว้สำหรับเราพี่คุ้มครองน้ำก่อนคุ้มครองน้ำเดี๋ยวนะมึงไม่ทันเพราะไม่ทันมันเร็วมากมันเร็วมากไม่เห็นเหรอไม่ทัน5นาทีมันไม่คือพี่มึงต้องเสร็จใน5วินาทีก่อนยัดก่อนเสร็จได้5วิไม่เป็นไรทันเดี๋ยวนะเรารู้ไหมว่าตรงนี้มีผู้หญิงด้วยอ๋อลืมนั่นแหละคือมึงต้องเสร็จเร็วมากอ่ะถึงจะทันไม่งั้นน้องเขากัดคอมแน่นอนหรือจะย้อนน้องเร็วจริงก็รู้สึกปิดละโอเคอยู่กูมีความรู้สึกว่ามันตายเร็วไปอ่ะแล้วแบบยังไม่อะไรเลยอ่ะเรื่องระยะเวลาไม่เท่าไหร่สำหรับพี่คือสถานการณ์มันแปลกแปลกแบบนั้นเองคือจริงๆเขายังไม่ทันเหมือนกำลังจะรักกันในช่วงแรกที่แบบเหมือนเพื่อนแซวเงี้ยแต่ตัวผู้ชายยังไม่ยอมรับเลยแล้วอยู่ๆไปกอดเขาตายมีนายคุยแม่เชียร์เชียร์เชียร์พาลงน้ำเลยคุยแม่ใหญ่แม่ใหญ่บ้าจังไม่ตัดแล้วดูจริงจังนะชอบชอบชอบตัวฮีไม่แต่จริงๆคือมันก็บอกอยู่ว่าเนี่ยเนี่ยมันชอบเขานะแต่มันไม่ผู้ชายไม่ชอบเออทำเป็นมันมีด้วยเหรอเก๊กหล่อเก๊กหล่อมันอาจจะไม่ชอบไงเข้าใจเข้าใจมันเป็นแข็งไม่แข็งไม่บทเนี้ยมันเป็นไปได้ว่ามันชูให้อีลุงเนี่ยมันเหี้ยมากที่มองว่าก่อนหน้านี้มีดีกว่านี้ครับป่ะคืออันนี้ผมรู้สึกอย่างนึงคือในเรื่องอ่ะตายแบบอีพิกโมเมนต์ทั้งหมดมันก็ไม่ได้สำหรับผมหน้าถ้าเป็นผมคือแม่งตายแบบโอ้ช่วย อะไรเงี้ยมันจะดูแบบโอ้มึงพยายามเขาเรียกว่าดรามาติกตลอดเวลาเลยตายโง่บ้างถ้าตายได้ไหมอะไรตายใหญ่ตลอดไม่ได้ตายใหญ่ตลอดไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่ามีตัวนึงตายธรรมดาโดนกัดขาไปโดนลุงแม่งปัดไปปุ๊บมีคนกัดขาปั๊บอาจตายแล้วอะไรงี้ประมาณนั้นโคตรเร็วไอ้นุ่นก็เอามากอดปุ๊บเอาโดนกัดคอมาไวมากอย่านึกแต่ละห้องน้ำเลยเฉพาะมันกอดแล้วเฮ้อนี่ก็เปลี่ยนแล้วไม่เป็นไรกันเร็วๆดิเราต้องบัฟให้ตัวเองขึ้นยุบขึ้นมาก่อนแล้วไม่รู้ก่อนพี่ไม่ทันแควกก่อนเลยแควกไม่รู้อีกล้วงก่อนเลยล้วงก่อนควักแควกคือควักแควกถ้ากูตายไปก็ยังมีชีวิตนี้กูได้กับตัวอีแล้วอะไรโอ้ตายตายตรงนั้นก่อนเลยปวดหัวโอเคผ่านไปนะผ่านไปไอตัวมนุษย์ลุงก็รอดไปได้ตีอยู่ตีซากที่ไอ้เหี้ยที่มันตีต่อตีแล้วเออไอ้ผู้หญิงเมฆข้างๆก็ฮึ่มฮึ่มอ๋อไม่พอใจคนดูคนดูคือมันรอดอีกแล้วไงมันรอดอีกแล้วพอโซงีตายปั๊บฮึ่มก็สุดท้ายก็ไฟช่วยกันไอ้เหี้ยลุงขึ้นไปแล้วคนขับก็นิสัยดีนะคนขับก็ขับก็สารลงมาช่วยนิสัยดีลุงวิ่งมาเอ้าเฮ้ย
ทนมานี่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 ลุงก็วิ่งดิลุงพอลุงล้มเท่านั้นแหละล้มล้มเพราะวิ่งไปช่วยไงลงมาช่วยคุณไปเลยไหมครับดึงแล้วก็ผ่านมันอย่างซอมบี้ดันให้ไอ้ที่นี่ตัวซวยมากไปที่ไหนคนตายที่นั่นไอ้ที่มันรุนแรงมันผลักมันผลักใช่ไปที่ไหนแม่งตายที่นั่นอ่ะอย่าไปช่วยมันเลยอ่ะเนี่ยประมาณนี้เขาอาจจะแทนแล้วก็คือรถไฟซีโอคือรถไฟนั่นแหละจังหวะนั้นน่ะมันก็เหมือนกรรมกรรมของมันอ่ะมันก็โดนแต่มันจังหวะโดนนะอันนี้ชอบอย่างนึงเห็นไหมตอนโดนเห็นไม่ไอ้พี่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงพี่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นเออเราไม่เห็นเห็นหน้าเห็นหน้ามันเมื่อกี้นึงเนาะคือมันเป็นไปได้เพราะว่าความตั้งใจของผู้กำกับนะให้ไม่รู้ว่าลุงเนี่ยมันโดนกัดใช่แต่พอขึ้นไปปุ๊บคือพวกพระเอกขึ้นไปปุ๊บมันเซอร์ไพรส์ยังไงว่าอ๋อเห็นไอ้เหี้ยลุงนี่อยู่แล้วเป็นผีซอมบี้ด้วยพี่กับกลายผู้ถูกที่ชอบมากที่ไม่ให้เห็นกลับที่ที่พูดนี่คือชอบนะไม่เห็นกลับเพราะถ้าเห็นกลับปั๊บจะไม่เซอร์ไพรส์ทันทีเลยใช่นั่นแหละคือมันไม่เซ็ตอยู่ตรงที่ว่าเออมึงชนละมุนกันอยู่นี่อะไรอย่างงี้ไม่เห็นมันก็ได้ตอนนี้พอพระเอกไปเจอพระเอกเห็นรถไฟวิ่งก็วิ่งตามรถไฟไปใช่เฮ้ยช่วงโมเมนต์นี้โอเคอยู่คือมึงจะเห็นแบบวิ่งไล่ตามเป็นแบบโอ้มึงเลิกเรียนก็เหลืออะไรเงี้ยมันจะมีโรงเรียนเลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยที่พี่แบบว่าได้เหรออะไรเงี้ยคนท้องวิ่งมันเป็นคนท้องไม่ได้ไม่ได้เกลียดนะไม่ได้เกลียดแต่งงแบบเหรออะไรอ่ะซอมบี้กระโดดเกาะรถแล้วแม่งเกาะขากันแล้วเกาะต่อมาไต่ไต่ไต่มาเป็นแพเป็นแพแล้วชอบป่ะมีตัวนึงแม่งวิ่งเหมือนในจินตนาการที่กูอยากเจอเลยคือแบบวิ่งแบบวุด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 อ่ะพระเอกแม่งถีบบึ้งตกอ๋อที่มันกระโดดกระโดดที่เพื่อนแม่งต่อกันอีกแล้วมันจะมีตัวมันจะมีอีกโมเมนต์นึงแหละเล็กๆเหมือนกันแหละที่มันเกาะปุ๊บก่อปุ๊บแล้วพระเอกเหมือนมันคิดอีกแล้วเรียกอีกแล้วเรียกหน้าพระเอกจะงงอยู่พักนึงกูคิดในมึงถีบมันกูคิดในใจถีบมันแล้วพักเอาลงไปถีบเพิ่งรู้อะไรนี่เพิ่งรู้ไต่ไปถีบเข้าไปถึงห้องบังคับปุ๊บออกเห็นไอ้เหี้ยลุงนี่เป็นซอมบี้อยู่กำลังกายร่างกำลังกายร่างอยู่หน้าขาอยู่สักพักก่อมามีการสั่งเสียยักยื้อยักกันนิดนึงสั่งเสียสู้กันสู้กันใช่สู้กันยื้อยักแบบพักไปพักมากันอยู่ห้องนึงจะมีลุงบอกได้ว่าทำไมเหตุผลทำไมลุงถึงรีบขนาดนั้นลุงจะรีบไปไหนครับแม่รออยู่แม่รอกลับไปหาแม่ให้เรากินข้าวอยู่กลับบ้านพาผมกลับบ้านหน่อยพี่แอบสงสารนะตรงนั้นรู้สึกแบบพี่แอบแบบสงสารนี่มึงยังสงสารเหรอไม่มึงยังสงสารอีกเหรอจากที่มันทำมากว่าชั่วโมงเนี่ยมึงคือกลับกินข้าวกับแม่นี่มึงให้อภัยเลยเหรอให้อภัยถ้างั้นกูได้แล้วเดี๋ยวกูไปฆ่าหมาข้างหน้าแล้วบอกกูจะกลับไปเคลียร์กับแม่มันไม่มีเหตุผลดิอันนี้เขารีบไงเข้ามาขับรถมาเลยวุ้นรีบไปไหนเนี่ยกินข้าวกับแม่โอเคเนาะไปแต่จริงไม่ใช่ได้จริงคือมันฆ่าคนตายไปแล้วอยากให้ตำรวจทุกคนคิดแบบพีนะก็จังหวะนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนของพระเอกเนาะโดนในลุงกัดตอนลุงกัดเสือกเอามือไปจับปากคือมันไม่คือมันช่วยผู้หญิงท้องไงแต่คนท้องไงมันเลยแบบเอามือปิดปากไว้อย่าให้กัดผู้หญิงท้องก็เลยประมาณว่าเอาไปอุ้มตัวไม่ใช่แบบมือล็อกคอเออใช่จังหวะมันจะเป็นอย่างนี้พี่คือจังหวะนั้นน่ะลุงไอตัวลุงซอมบี้น่ะมันเริ่มแบบพระเอกล้มอยู่มันเริ่มหันไปหาคนท้องไงพระเอกมันคว้าแล้วมันก็แบบทำเท่าที่ทำได้ก่อนนะสำหรับพี่นะยังไงก็ได้กูต้องช่วยเขาก่อนลูกก็อยู่ตรงนั้นไงเพราะว่าอย่าลืมพระเอกโอ้พี่นึกภาพนึกถึงภาพตอนที่มันร้องอ่ะที่อ่างล้างหน้ารู้สึกได้ว่าพระเอกนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองแล้วตอนนี้ก็เลยว่าช่วยเขาก่อนละกันคว้าหมกคว้าอยู่พักนึงอ่ะคว้าแบบค้างอยู่นั่นแหละให้มันกัดกัดไปเลยมึงกัดไปอะไรงี้โซ่เป็นตัวมันชอบมากเลยโซ่หันปั๊บครับห้อยไปเลยทิ้งนะนึกมาถึงภาพบนรถไฟของคุณพันธ์นะเอากลับไปพูดนี่แหละไม่รู้กูจะหาได้ไหมเพื่อนนะจั่วให้อินเสิร์ตไม่ใช่ไม่ต้องหาอินเสิร์ตไม่ต้องหาให้เขานึกเฉยๆให้นึกเองนะให้ล้ำลึกเอาเฉยๆแค่นั้นแหละแล้วกลับมาตรงนี้อ่ะหลังจากนั้นพ่อเอกก็กลับมาช่วยลูกก็คือบอกไงพยายามบอกให้ผู้หญิงว่าเฮ้ยนี่ตรงนี้เบรกตรงนี้ไปนู่นตรงนี้ไปนี่ฉะนั้นเองมันมีเขียนบอกอะไรอยู่แล้วก็มีสั่งเสียกับลูกนิดนึงซีนนั้นเป็นซีนที่โอ้ซีนเรื่องตามากขยี้มากร้องดีร้องไปดีร้องดีสัตว์ร้องดีคือนี่เป็นคนที่ดูหนังเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ร้องมาทันทีหรอกนะแต่มันรู้สึกแบบที่มันไม่น่าเกิดอ่ะมันจะมันเหมือนน้ำตาตกในอ่ะความรู้สึกอ่ะแล้วเราไม่บอกอะไรหรอกนะเราอาการเราเฉยๆมากแต่เราอินไปแล้วอ่ะมันอินทะลุเข้าไปแล้วอ่ะใช่เข้าไปอยู่ในหนังเลยเย้ก็บอกอินทะลุไปแล้วอินทะลุไปแล้วไม่ใช่ซาดาโกพี่
กับรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นช่วงเริ่มต้นของอารมณ์พี่ชอบช็อตที่ยืนพระเอกยืนอยู่ตรงท้ายขบวนแล้วพิงแล้วร้องคนเดียวนั่นแหละตรงเนี้ยชอบมากโอ้สุดมากสุดมากแล้วเขาคือตรงเนี้ยเขาสโลเขาค่อยๆเห็นเขาค่อยๆให้เห็นพระเอกแบบเส้นเลือดขึ้นมันคุ้มค่ามากที่เขาทำซีจีที่เขาเห็นอย่างเงี้ยสักพักแฟลชแบ็กปุ๊บไปเห็นลูกกำลังอุ้มลูกเกาหลีเนี่ยเริ่มเกาหลีแล้วฟุ้งฟิ้งมากเกาหลีมากตอนนี้ตอนโอเคอยู่โอเคอยู่แต่ว่าถ่ายให้ได้อย่างเงี้ยขอเดี๋ยวถ้าสมมติน้องๆจะทำแล้วแต่นะสมมติทำหนังสั้นประกวดทำอะไรเงี้ยถ่ายติดโอเวอร์ไว้แล้วมากดให้คอนทัดต่ำในโพสได้นั่นเลยที่บอกไปหมายถึงฟุ้งฟิ้งนะแฟลชแบ็กแฟลชแบ็กเนี่ยไอ้ฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งอ่ะไอ้แฟลชแบ็กตอนอุ้มลูกแล้วแต่ไอ้ฟุ้งฟิ้งมันจะรู้สึกแบบโอ้โหเขาจะตัดภาพกลับไปกลับมากับพระเอกกำลังหัวเราะและเริ่มหัวเราะหน้าเป็นซอมบี้แล้วตาขาวแล้วอุ้มลูกอุ้มลูกก็ต้องอยู่นิดนึงอยู่นิดนึงอุ้มลูกอะไรอย่างนี้สักพักก็จะเห็นเงาพระเอกเห็นเงาบนพื้นโอเคที่เห็นเงาโอเคสวยมากเราจุดตรงนั้นอ่ะก่อนหน้าที่สั่งเสียกับลูกอ่ะมันจะเป็นตัวคลี่ปมเรื่องเพลงที่พี่จั่วมามีพูดเมื่อกี้ไงเออใช่ต้องบอกว่าเหตุการณ์สุดท้ายเหตุการณ์สุดท้ายของเรื่องก็คือลูกสาวกับคนท้องเพราะลูกสาวเนี่ยใช่ลูกสาวคนท้องคุยกับพ่อกันนะก่อนตอนแรกมันบอกคุยกับพ่อใช่ไหมเนี่ยที่หนูว่าร้องเพลงไม่จบเพราะว่าหนูตั้งใจซ้อมเพลงเนี้ยเพื่อให้พ่อฟังแต่พ่อไม่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนไปตุ้มร้องเพลงพูดก่อนคือมันลงมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เราก็จะไปถึงจุดเราก็ต้องสงสัยนิดนึงว่ามีอะไรทหารนอนตายกันเกิดเลยมีคนนอนตายซอมบี้นอนตายกันประมาณว่าตรงนี้บูซานและอะไรอย่างนี้ถึงจุดหมายแรกของเรื่องมันก็เดินเข้าไปปุ๊บเดินเข้าไปผ่านหัวโมงก็เห็นทหารสองคนกำลังส่องปืนมาผมเคยดูหนังหลายเรื่องที่มันยิงจริงๆใช่แล้วผมอยากคิดเลยเฮ้ยเขาชมกันมึงเอางี้ดิมึงเอางี้เลยมึงยิงตอนนี้กูไม่มีเสียงยิงกูคิดในใจอย่างนี้ผมมึงยิงเลยคือกูหัวใจแตกเป็นเสียงแน่นอนแต่กูออกไปนี่กูจำหนังมึงได้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแต่ไม่เป็นไรไม่ยิงก็ไม่เป็นไรสุดท้ายมันเดอะมิดนะใช่มันเดอะมิดมากอ่ะไปอย่างนั้นอ่ะสุดท้ายทหารมันมีอะไรเขาเรียกว่าแดร็อกส่งวอนิดนึงเลยว่าไม่รู้ว่านายอ่ะถามนายอ่ะคือเราไม่รู้ว่านี่เป็นซอมบี้หรือเปล่าเราระบุเป้าหมายไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วไอ้พวกมันก็ส่งวอฆ่าเลยถ้าหลุดไปได้ก็ฆ่าเลยวินจอไว้แล้วนิ้วเข้าไกลนิ้วเข้าไกลเงียบนั่นแหละแล้วก็เพลงก็มาไม่ที่พีบอกอะมันจะมีก่อนหน้านี้เว้ยที่มันสารภาพกับพ่อจะตายไม่นี่นานแล้วไอ้สารภาพเนี่ยก่อนหน้านี้นานแล้วไอ้จุดสารภาพตรงนั้นอะมันมาตอบย้ำด้วยใช่ส่งผลต่ออารมณ์ใช่แต่สำหรับผมเนี่ยผมจำไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเพลงมึงส่งมาทำไมที่ให้ดูคลิปอะดูทำไมใช่ไหมเนี่ยมันมีเหตุผลก็คือหนังมันเล่าได้ครบสมบูรณ์ในตัวของมันอยู่แล้วคือใช่ไหมองค์แรกก็มีผลองค์สุดท้ายอ่ะเนี่ยมันน้อยนะสำหรับพี่ในตรงเนี้ยพี่รู้สึกแค่ว่าเฮ้ยมันดราม่าในเด็กคนนี้สำเร็จมากคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ก็ร้องเพลงให้พ่อฟังไม่ได้ใช่สุดท้ายก็คือเพลงที่จะร้องให้พ่อคือด้วยความเป็นพ่อความดีของพ่อเพลงเนี้ยตั้งใจจะร้องให้พ่อเด็กได้ทำดีแล้วสุดท้ายเพลงเนี้ยช่วยชีวิตเด็กคนนี้ไว้เพลงนั้นพ่อช่วยนะพ่อช่วยชีวิตไว้ด้วยครับตัดจบเลยแต่พี่จริงรู้สึกว่าที่พ่อมันตายทันทีนะมองว่าสมควรตายแล้วหมายถึงว่าถ้ามันรอดกลับไปอ่ะแล้วเขาสืบกันไปสืบกันมามึงเป็นตัวต้นหรือเปล่าจริงๆนะตอนที่มันรู้อันเนี้ยพี่แอบคิดในใจเหมือนกันว่าไอ้กิมมิกที่มึงเนี่ยเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเล่นได้เล่นได้สมมติเล่นแหละไอ้มนุษย์ลุงไงสมมติมนุษย์ลุงทำไงทำมารู้ว่าไอ้บริษัทเนี่ยมึงเนี่ยเจ้าของบริษัทใช่ไหมมึงเนี่ยเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยจริงๆไอ้ลุงอันใช่ลุงเป็น CEO ใช่ไหมอาจจะรู้ชื่อก็ได้แต่ไม่รู้ไปเองชื่ออะไรไงอะไรอย่างนี้พอรู้ชื่อปั๊บเฮ้ยมึงนี่หว่าอะไรอะไรงี้คือมันก็เล่นเป็นดราม่าในเรื่องเลยอีกว่าเออยศมันพ่อเอกมึงทำผิดมหาเลยคนอื่นก็รู้เกิดเหตุแตกหักขึ้นมาในโบกี้คันนี้อะไรประมาณนี้มันก็ได้เป็นอีกเส้นเรื่องนึงไปแค่นั้นเองแต่ว่าแบบนี้ก็โอเคแล้วนะตัวนี้ก็โอเคแล้วพี่ชอบตรงที่แบบมันคอมพิวต์แล้วคอมพิวต์ใช่ไปเอกตายคือคอมพิวต์เลยให้คะแนนเอาให้ใครพีก่อนเลยนะพี่บอกเฉยๆตะกี้พี่เราเล่นแต่อยากนิดนึงพี่ชอบคือทุกอย่างมันไม่ได้แบบทำขึ้นมาแบบเพื่ออะไรทุกอย่างมีจุดประสงค์ของมันใช่ใช่แล้วก็คอมพิวต์ในตัวมันเองเนี่ยทุกอย่างมีความพิษ 8.5 เอาอ้ามจะบอกก่อนว่าเป็นคนดูหนังซอมบี้เยอะแต่ว่ามันพกหนังสือวิธีเอาตัวรอดตอนซอมบี้มีชีวิตอะไรอย่างนี้ด้วย
จำได้อยู่พกหนังสือมาแล้วให้พวกกูอ่านบอกนี่อ่านดิอ่านดิเอาวิดีโอตัวรอดกับซอมบี้อะไรงี้อ่านเพื่อคือครับคือมันเป็นมิติใหม่อย่างนึงคือเรื่องเนี้ยมันเล่าฉลาดตัวละครค่อนข้างดีฉลาดแล้วก็เฉลี่ยบทโอเคอยู่นะดราม่าพอสมควรก็ให้ความชอบส่วนตัวเลยคือ9มาให้นาให้คะแนนนึงบ้างนาเดี๋ยวบอกก่อนนิดนึงว่ามีคนโพสต์กันเยอะๆว่าซีรีส์ตอนเทเลอร์มีผู้หญิงบ้างคือใครนี่คือคนนี้มันบอกว่าพี่อยากเห็นหน้าทีมงานน่ะมีแต่ผู้ชายเสียงผู้หญิงคุยใครบอกมานะจริงๆเออจริงๆเป็นพี่ท็อปดัดเสียงเอาเป็นเสียงพี่ท็อปค่ะขอรูปเต็มได้ไหมพี่ขอรูปเต็มได้ไหมมึงจะเอาไปทำอะไรอ่ะไอ้สัตว์พวกพูดเลยกูกล้าพูดเลยพวกกูจะนิทิปที่40กว่าแล้วไม่เคยเม้นกันแบบโหเพื่ออะไรวะกดการใหม่การใหม่อ๋อแสดงว่ามีรายการพวกกูคงต้องมีเสียงผู้หญิงบ้างใช่ไหมถึงจะได้แบบคอมเมนต์กันโหพี่เอาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้ปกติชอบดูหนังเกาหลีอยู่แล้วแล้วเราก็โอเคเราชอบความดราม่านะคะดูแล้วก็อินก็เลยโอเคง่ายๆแล้วกัน9เดี๋ยวถามนานนิดนึงเสียน้ำตาไหมเรื่องนี้เสียค่ะดูการ์ตูนเรายังร้องไห้เอามีการ์ตูนด้วยเหรอไม่แบบการ์ตูนเรื่องอื่นอะไรเงี้ยไปดูในเป็นคนค่อนข้างอินง่ายหน่อยยิ้มก่อนไหมให้ให้ผมก็ได้เออคือกูจะให้12เย้เดี๋ยวพูดเล่นพูดเล่นไม่เป็นไม่เคยทำมีซีจีไม่ต้องกลัวไม่เล่นไม่มีมีแค่ถึง10ดีไม่ได้ทำไว้บอกก่อนเรื่องนี้ผมชอบคือชอบด้วยวิธีการเล่าเรื่องของเขาหนังซอมบี้เนี่ยอย่างที่พูดไปโอ้มันมีเยอะเยอะมากโอ้ยสี่พันกว่าเรื่องอ่ะมึงคิดดูมันเยอะแล้วอ่ะแล้วมันเล่ายังไงให้มันสนุกได้เหมือนเดิมอ่ะใช่ไหมเรื่องนี้เป็นหนังซอมบี้ถ้าเกิดเราทำลิสต์หนังซอมบี้เรื่องนี้น่าจะอยู่ที่ต้นอ่ะว่าไปสมควรอยู่หนังเกาหลีนะมีอีกเรื่องนึงที่ผมชอบคือ The Host ลองไปหาดูได้เคยดูไหมเดอะปลาสัตว์ประหลาดอ๋อ The Host ที่กระโดดสัตว์ประหลาดในท่อที่มันอยู่ในท่อเนี่ยนะปลากายพันโอ้หนังดีมากลองไปหาดูโปสเตอร์เป็นเด็กผู้หญิงเน่าใช่แล้วมีปลาอยู่ข้างหลังปลาเฮ้ยลองไปดูเป็นหนังโคตรอาร์ตเลยหนังดีมากนั่นแหละเหมือนกันเรื่องนี้โอ้โหแม่งหนังเกาหลีนี่เรียกว่าเขาเรียกอะไรวะอุตสาหกรรมหนังเขาโอ้โหพัฒนาขึ้นมากอ่ะบทดีอ่ะโอ้มาดูกลับมาดูของไทยแล้วแบบกูอายอ่ะอะไรมีหาโยธยาอะไรของไทยอ่ะนี่ไม่ต้องเอาหนังใหญ่เปรียบเทียบง่ายๆละครเคยมีหลายคนบอกเฮ้ยละครไทยหลายๆเรื่องที่เขาน้ำเน่านี่เขาก็ตามเกาหลีไงพี่ดูด็อกเตอร์ล่าสุดที่คนอินกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยอุ้ยบทดีกว่าละครไทยเยอะเลยหมอของเขาคือแบบผ่าตัดแบบเป็นหมอจริงๆแบบมันมีนี่คือคงไม่ได้มายอะไรนะนิดเดียวพูดนิดเดียวมันจะมีบางจังหวะเว้ยที่แบบว่าเฮ้ยเขาใช้ความเป็นหมออ่ะแล้วต้องเสี่ยงกับชีวิตคนต้องเลือกคือมันจะมีฉากนึงคือที่ตัวแฟนท้องแต่ว่าแฟนเนี่ยจะตายแล้วต้องเลือกว่าจะให้แฟนเนี่ยทนอยู่อย่างทรมานเพื่อเอาลูกไว้หรือจะช่วยให้แฟนไปอย่างสบายแฟนตายแน่แต่จะเลือกช่วยลูกหรือเปล่าถ้าเลือกช่วยลูกเนี่ยอยู่อีกเดือนนึงไม่เดือนเพราะว่า20 กว่าวันอ่ะ20 กว่าวันท้องแค่ 2-3 เดือนเองใช้เวลาอีกหลายเดือนอ่ะ 5-6 เดือนอ่ะประมาณนั้นอีกนานอ่ะคือจะให้แฟนทนทรมานอยู่อีกนานมั้ยเนี่ยลุ้นแบบวันต่อวันอย่างเงี้ยโอ้แล้วแบบจบตอนกึ้งอ่ะแล้วแบบตัดกลับมามาแย่งกันมรดกกันอยู่นะครับตอนนี้เมื่อไหร่คุณแม่หญิงจะให้มรดกกับลูกคุณลูกสาวพี่บอกว่าเรื่องแม่เชื่อไหมว่าตอนต่อมาไอ้เรื่องเนี้ยเพิ่งจบอ่ะตอนต่อมาหมอคนนึงอ่ะเป็นมะเร็งในสมองเลยหูแบบมันเข้มข้นมากอ่ะเรื่องนี้ตายเยอะใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เนี่ยตอนที่เป็นพี่น้องอ่ะคือแบบพี่น้องก็เศร้าที่แบบน้องก็เป็นมะเร็งเป็นเนื้องอกในสมองพี่ก็เป็นเนี่ยพี่บอกว่าโอ้โหตอนแรกพี่ไม่ดูนะด็อกเตอร์เนี่ยพอดูกับแฟนปั๊บนี่คือติดด้วยเลยเลยจะสรุปเลยว่าการแสดงของเกาหลีอะไรพวกนี้พอจะดูออกอยู่ว่ามันคนใช้คนเล่าเรื่องคนจริงๆไม่ใช่ตัวละครที่แบบคุณแม่ขาอะไรเนี่ยนะคุณลูกไม่ไหวแล้วค่ะอะไรอย่างนี้ค่ะหนูจะแต่งงานมันให้ได้ค่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนี้การแสดงมันจะมีคิวแค่ประโยคนึงคือข้างในเยอะกับข้างนอกเยอะคนไทยมันจะข้างนอกเยอะเราจะรู้สึกคุณแม่ค่ะคุณแม่แต่ในเกาหลีเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคือแบบโหฉากพระเอกร้องเลย
ตรงแทงน้ำตรงหน้าตรงอ่างอ่ะนั่นคือเขาเล่นเยอะมากแต่มันเป็นเยอะที่แบบข้างในมันเต็มแล้วอ่ะแล้วมันล้นออกมาอีกอย่างนึงผมมองเห็นอยู่ว่าหนังเฮอร์เรอร์แบบนี้นะเล่าอย่างเงี้ยมันดูมีสาระเออมันไม่ใช่แบบโอ้เจอผีเยอะผีเยอะผีเยอะหนีผีไม่มีผีอะไรอย่างงี้มันอย่างนั้นแต่ผีดูแบบไอ้นี่เหมือนกันนะผีดูแบบมันเค้าเรียกอะไรติดตลกเล็กๆอ่ะบางโมเมนต์น่ะผีวิ่งแบบมันจะแบบโอ้โหมืออย่างงี้บ้างอะไรบ้างเอ้ยงี้บ้างก็พยายามจะแต่ว่าให้โอเคนะโดยรวมมันโอเคแบบเนี้ยผมว่าด้วยเขาเรียกว่าการนำเสนอด้วยการถ่ายทำด้วยอะไรด้วยทุกอย่างโอ้ดีไปหมดเลยให้ไปเลยเรื่องนี้9พอพี่ท้อก็คือหนังเรื่องนี้ชอบตอนแรกพูดเลยว่าดูเทเลอร์แล้วมีหลายคนบอกเหมือนกันเฮ้ยพี่หนังเกาหลีซอมบี้ไม่เคยมีผมเห็นเทเลอร์ผมก็อยากดูนะว่าไปเรื่องนี้ผมเห็นเฮ้ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่น่าดูอะเรื่องนี้เออพี่เห็นเทเลอร์แล้วพี่ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าพี่ไม่ได้สนใจอะไรมันรู้สึกว่าซอมบี้มันมีเยอะมันจะเล่าอะไรได้อีกวะมันซอมบี้อ่ะแต่มีคนมาบอกว่าพี่หนังนี้สนุกอยู่หน้าหลังจากที่เข้าแล้ววันแรกอ่ะเฮ้ยพี่สนุกพี่ลองไปดูร้องไห้เลยครับคนมีคนบอกวันแรกพี่ร้องไห้เลยมีคนพิมพ์มันในข้างคอมเมนต์ข้างล่างเต็มหมดเลยเหมือนกันนะไปดูคนเรียกร้องเทนอบูซานที่เทนทูบูซานเลยเต็มหมดเลยเออมีคนขอเยอะด้วยเหรอเนี่ยบอกพี่ต้องไปดูโหน้องน้ำตาซึมตอนแรกว่าจะไม่รีวิวแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยว่าจะผ่านไปแล้วเรื่องเนี้ยมันเลยเกิดความสงสัยไงว่าซอมบี้แต่ทำไมน้ำตาซึมพี่ไม่ได้สงสัยตรงนั้นพี่สงสัยว่าซอมบี้มีคนชอบเหรอเขาชอบอะไรวะชอบมันขนาดนี้อ่ะชอบขนาดนี้นี่คือชอบเยอะคือหน้าฟีดมีคนโพสไอ้รูปตาลุงอ่ะกูเห็นหน้าตาลุงกับเห็นหน้าพระเอกเยอะพอสมควรพี่ก็เลยไปดูพอดูแบบหนังซอมบี้อย่างที่บอกเลยซอมบี้มันคือหมอกในเดอะมิสอ่ะแค่นั้นเองแต่เขาเลือกที่จะขายเพราะพี่เข้าใจเขาว่ามันต้องขายของต้องขายอ่ะซึ่งพอเรากลับไปย้อนดูเทเลอร์จริงๆโอเคมันควรจะอย่างนั้นจริงๆนึกภาพไหมแล้วหนังเรื่องเนี้ยมันโดนใจพี่ตรงที่ว่าโหมันเฮ้ยทำให้พี่น้ำตาซึมได้หลายๆรอบหลายๆครั้งอ่ะแล้วพระเอกมันก็เฮ้ยพระเอกโมเมนต์แบบเนี้ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆมันไม่ได้หาดูง่ายๆที่คนที่เล่าออกมาได้เป็นคนแบบนี้ทั้งฮอลลีวูดทั้งหนังเลยหนังเรื่องเนี้ยพี่ก็เลยเออก็ไปดูแล้วก็ชอบคะแนนขอให้พี่ก้าวฝากหน่อยพี่ฝากเฟซพุ๊บด้วยเพจ Facebook Exclip Entertainment เดี๋ยวทำถามนะแล้วก็ YouTubeพิมพ์ไปเลยนอนหนังรีวิว Exclip Entertainment ก็พิมพ์ได้ XXIV แล้วก็จะมีนอนหนังรีวิวนอนหนังท็อป10แล้วก็นอนหนังระบายนะช่วงนี้ก็เราก็พยายามจะทำให้เร็วที่สุดเรื่องหน้ามีอะไรอีกไหมเรื่องหน้ามีอะไรซาดาโกะซาดาโกะไหมซาดาโกะไหมซาดาโกะแล้วก็ซาดาโกะแล้ววันพีชไปอยากดูวันพีชได้ว่าจะดูวันพีชเดอะมูฟวี่ใช่ไหมได้วันที่ฟิล์มโกลได้เดี๋ยวเจ๊ต่อไปก็นะซาดาโกะ vs ซูเปอร์แมนครับยาววีซูเปอร์แมนคริสตุยทำไงครับโอเคมีเรื่องอะไรน่าดูไหมไม่มีแล้วเหรอฉลองไหมฉลองไม่ทันแล้วมันช้าไปแล้วอยากดูฉลองเหมือนกันตอนแรกอ่ะโอเคนะโอเคแหละมันจะแบบคุยกับเพื่อนโอเคนะเออบายบายเลี้ยปากนะครับไม่ได้แดกข้าวเลยโอเคไปแล้วกันนะนี่ไปยังเนี่ยไปแล้ว